พอจนวันที่เราต้องเอ่ยคำลามาเตรียมตัวให้พร้อมกับการเดินทางเธอไม่ต้องหวั่นไหวเพราะเราจะมีกันและกันมาทำใจให้เบาแล้วเราจะเบาใจลองลอยไปตามเสียงเพลงแค่ทำใจให้เบาแล้วใจจะเบาเองให้สุขสบายอยู่ดีจะอยู่ดูแลแบ่งเท่าใจให้กันในทุกวันฉันขอสัญญาจะกุมมือกันคอยประคับประคองจนวันที่เราต้องเอ่ยคำลามาคุยกันให้พร้อมกับการเดินทางเธอไม่ต้องหวั่นไหวเพราะเราจะมีกันและกันมาทำใจให้เบาแล้วเราจะเบาใจลองลอยไปตามเสียงเพลงก็เบาเองสุขสบายอยู่ดีมาทำใจให้เบาแล้วเราจะเบาใจลองลอยไปตามเสียงเพลงแค่ทำใจให้เบาแล้วใจจะเบาเองให้สุขสบายอยู่ดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปลูกชุมชนกรุณาไลฟ์นะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องจุดประกายชุมชนกรุณานะคะโดยชื่อก็คือเราจะมาช่วยกันชวนสำรวจดูนะคะว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องชุมชนกรุณาเนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วจะช่วยจุดประกายพวกเรานะคะในฐานะผู้รับฟังว่าเราถ้าเราอยากจะสร้างชุมชนกรุณาสักหนึ่งชุมชนนะคะอาจจะเป็นชุมชนเล็กๆหรือว่าชุมชนที่ขยายใหญ่ขึ้นในภายหลังเนี่ยเราจะทำอย่างไรบ้างค่ะวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยอยู่3ท่านนะคะท่านจะขออนุญาตแนะนำท่านแรกนะคะท่านแรกก็น่าจะคุ้นหน้ากันดีสำหรับคนที่อยู่ในวงการชุมชนกรุณาการอยู่ดีตายดีค่ะน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาดีมากนะคะก็คือพี่ซุยนะคะคุณวรรณาจารุสมบูรณ์ค่ะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาค่ะสวัสดีค่ะพี่ซุยสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพัชจี้ค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะก็พี่ซุยนะคะชื่อมูลนิธิคือมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาค่ะก็มีจุดเริ่มต้นมาจากตัวพี่ซุยเองเป็นคนที่สนใจเรื่องชุมชนกรุณามาก่อนนะอยู่เรื่องการอยู่และตายดีมาก่อนค่ะทำงานฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเผชิญความตายอย่างสงบมาน่าจะประมาณ20ปีแล้วใช่ไหมคะพี่ซุยก็ถือว่าประมาณนั้นค่ะค่ะเป็นจุดเริ่มต้นยาวนานเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆแล้วตอนนี้ค่ะค่อยแล้วก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเป็นกลุ่ม Peaceful Days นะคะแล้วเมื่อสักไม่กี่ปีมานี้เองก็ก่อตั้งเป็นมูลนิธินะคะซึ่งพี่ซุยเองก็มานั่งเป็นประธานแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นพัฒนาการเรื่องของจากคนหนึ่งคนนำมาสู่การทำงานมูลนิธิเพื่อชุมชนกรุณาอย่างไรเดี๋ยวจะให้โอกาสพี่ซุยได้เล่าให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะส่วนแขกรับเชิญคนที่สองค่ะก็เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนกันนะคะก็คือคุณเจนจิราโลชาค่ะหรือคุณเจนค่ะเป็นกระบวนการชุมชนทีมขจัยอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พาจีสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านค่ะแล้วก็สวัสดีพี่ซุยกับน้องตั้มด้วยนะคะค่ะคนสุดท้ายนะคะอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นหน้าแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังชุมชนกรุณาไลฟ์แล้วก็เบาใจคลาสรูมทุกชุด
ทุกคลาสเลยนะคะเป็นคนที่ทำงานไอทีค่ะน้องต้อมนะคะคุณพัทรสินธรโกษาวันค่ะสวัสดีค่ะน้องต้อมสวัสดีครับพี่พาสวัสดีครับพี่ช่วยพี่เจนแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับวันนี้ได้ค่ตะอบคำถามครับค่ะโอ้ยเอาคนเบื้องหลังออกมาอยู่ข้างหน้าแล้วในขั้นต้นค่ะที่เราจะพูดคุยกันอยากจะช่วงแรกจะคุยเรื่องของเฉพาะแต่ละคนก่อนค่ะอยากจะเหมือนกับให้ลองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าในแต่ละคนเนี่ยมองเรื่องของชุมชนกรุณาส่วนตัวของเราอ่ะคนหนึ่งคนเนี่ยอย่างไรบ้างคะมันคืออะไรอ่ะชุมชนกรุณานะคะแล้วทำไมเราถึงมาสนใจที่จะเริ่มต้นทำชุมชนกรุณาแบบนี้ค่ะพี่ซุยเริ่มก่อนดีไหมคะได้ค่ะก็ถ้าถามว่ามองว่าชุมชนกรุณาคืออะไรเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยพี่คิดอยู่สองคำเนาะคำแรกเลยก็คือว่ามันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็คำที่สองที่นึกถึงก็คือว่าแบบมันได้ใช้ความกรุณาของเราอะในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็นึกถึงสองคำนี้แล้วก็ถามว่าที่มาทำไมถึงมาสนใจเรื่องชุมชนกรุณาก็อย่างที่คุณพัชจี้แบบแนะนำไปตอนต้นเนาะว่าพี่ทำอบรมเรื่องเผชิญความตายอย่างสงบมาเกือบ20ปีแล้วก็รู้จักผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยแล้วก็หลายคนเขาก็แบบมีหน้าที่ที่ต้องเป็นผู้ดูแลที่ดูแลครอบครัวเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายครั้งที่เขาก็มาเล่าให้เราฟังแหละว่าเออเข้าอบรมก็เข้ามาแล้วเตรียมตัวทุกอย่างแล้วแต่พอถึงเวลาจริงๆมันไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกหลานเพียงหนึ่งหรือสองคนแล้วก็เขากลายเป็นกำลังหลักที่ต้องทำหน้าที่ทั้งหาเงินเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวเนาะแล้วก็อีกทางหนึ่งก็ต้องดูแลพ่อแม่ด้วยแล้วก็แบบมันเหมือนกับว่ามันไม่ง่ายอ่ะเพราะสมัยก่อนพี่นึกถึงตัวเองเนาะมีพี่น้องเจ็ดคนอ่ะเออเราเจ็ดคนเราผัดกันดูแลพ่อหรือแม่ที่กำลังเจ็บป่วยอ่ะมันรู้สึกว่าเอ้ยมันยังพอมีคนให้เราแตะมือเนาะผัดเปลี่ยนเวียนกันมันไม่ได้หนักตลอดเวลาแต่คนที่มีครอบครัวที่มีลูกคนเดียวอย่างเงี้ยเขาต้องทําหน้าที่24ชั่วโมงอ่ะแล้วบางคนถึงขั้นต้องตัดสินใจลาออกจากงานซึ่งถ้าเป็นวัยแบบพวกเพื่อนเพื่อนพี่อ่ะก็คือว่าเป็นหัวหน้างานเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์สูงแล้วอะไรเงี้ยแต่ต้องตัดสินใจมาดูแลคนในครอบครัวเนี่ยพี่รู้สึกว่าแบบหัวสังคมเสียทรัพยากรที่มีค่าไปมากๆเลยอันนี้แหละเป็นอันนึงที่ทําให้พี่เห็นว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยต่อให้เราพยายามที่จะอ่านหนังสือฝึกอบรมเตรียมตัวทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ถ้าสังคมหรือชุมชนอ่ะมันไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อให้เราอ่ะดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายได้อย่างแบบมีคุณภาพอ่ะบางครั้งการตายดีมันก็เป็นไปได้ยากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะอย่างเช่นพี่ก็แอบมานึกถึงตัวเองเนาะคือเราก็แบบอายุมากขึ้นแล้วเราก็โสดอ่ะพ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดแล้วดูเหมือนชีวิตเราน่าจะโอเคนะแต่อ่ะแล้วถ้าเกิดวันนึงเราเจ็บป่วยใครจะมาดูแลเรานะอันนี้มันก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าเออมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าเราไม่มีใครอ่ะแต่ว่าสังคมที่พี่น้องเขาก็มีชีวิตของเขามีครอบครัวของเขาอ่ะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนึงที่เราเจ็บป่วยแล้วใครจะมาดูแลเราอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันยิ่งตอนนี้พี่ก็แบบอายุมากขึ้นเนาะมันก็จะมีเริ่มแบบว่ามีอาการปวดแข้งปวดขาอะไรอย่างเงี้ยไปไหนมันก็เริ่มยากอ่ะเออบางครั้งเราก็รู้สึกว่ายังไม่ต้องพูดถึงตอนใกล้ตายเลยนะเอาแค่ใช้ชีวิตประจำวันทุกวันนี้แหละเวลาจะไปไหนมาไหนอ่ะล่ะบางทีรู้สึกเหมือนกันว่าเออมันเริ่มต้องมีคนสนับสนุนช่วยเหลือดูแลเรานะมันไม่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้อ่ะเออบางครั้งแบบเออมีคนช่วยถือของให้หรือว่ามีคนแบบพาไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือขับรถให้เราอะไรอย่างเงี้ยเออมันช่วยมากเลยนะมันทําให้เราไม่เหนื่อยแล้วก็แบบมันไม่ต้องใช้ร่างกายที่มันฝืนน่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะที่พี่รู้สึกว่าเออจริงๆชุมชนกรุณามันอาจจะเป็นคําตอบของพี่และใครอีกหลายๆคนที่อยู่ในสภาวะแบบเนี้ยก็คือว่าจําเป็นที่ต้องพิงใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่มีเครือข่ายทางสังคมที่มากพอหรือว่าระบบชุมชนที่มันแบบมันแปรรูปไปอ่ะเปลี่ยนรูปไปอ่ะเนาะจนกระทั่งเราก็ไม่กล้าที่จะไปร้องขอใครอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะเราต้องเผชิญปัญหาพวกนี้โดยลำพังหรือเปล่าแล้วถ้าวันหนึ่งมันแบบเจอสถานการณ์ยากๆเราจะกล้าที่จะไปขอความช่วยเหลือไหมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าไม่ได้การละเราต้องมานั่งสร้างชุมชนที่แบบเออเราจะดูแลกันอ่ะแล้วเป็นที่พึ่งพากันในยามที่เราเจ็บป่วยหรือว่าเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่รู้สึกว่าเริ่มต้นจากตัวเองนี่แหละ
เพราะเราก็อยากจะมีชุมชนแบบนั้นเราก็เลยแบบงั้นเราก็มาสร้างชุมชนแบบนั้นให้กับตัวเราเองแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาทําชุมชนแบบนี้ให้กับคนในชุมชนของเขาแล้วก็ให้สังคมได้เห็นว่าเออชุมชนแบบนี้มันก็ดีนะแล้วถ้าคุณอยากมีแบบนี้คุณก็ลองทําดูไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่าจะมีหลากหลายรูปแบบที่น่าจะเป็นไปได้ค่ะก็คิดอันนี้ก็คือความตั้งใจแบบเริ่มต้นเลยนะคะที่มาทําเรื่องนี้ค่ะก็อันนั้นเป็นจุดของพี่ซุ้ยเนาะว่าทำการทำคอร์สเผชิญความตายอย่างสงบมา20 ปีอะรู้เลยว่าต่อให้เรารู้ทฤษฎีหรือว่าฝึกเตรียมตัวตายมาอย่างไรก็ตามอะเราก็ไม่ได้สามารถตายโดยลำพังได้นะเพราะฉะนั้นอะมันเหมือนกับสุดท้ายเราก็ต้องมีชุมชนแต่คนที่มีพี่น้องเยอะๆก็สามารถที่จะสับเปลี่ยนกันมาดูแลหรือว่าดูแลเราได้แต่ท้ายที่สุดแล้วอะค่ะมันก็จะต้องมีคนที่อยู่เป็นชุมชนใกล้ตัวเราที่มาดูเราได้นะคะอันนี้ทิ้งประเด็นตรงนี้ของพี่ซุ้ยไว้ก่อนนะคะทีนี้จะขอย้ายไปทางน้องเจนละค่ะเจนคะแล้วตัวเจนเองละคะมองชุมชนกรุณาว่ามันคืออะไรแล้วตัวของเจนเองเนี่ยเห็นว่าได้กลับไปสร้างชุมชนกรุณาที่บ้านด้วยมีจุดเริ่มต้นยังไงอะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะว่าตอนได้ฟังคอนเซปต์เรื่องชุมชนกรุณาจากทางทีม Peaceful Day ทางสถาบันมาเล่าให้ฟังเนี่ยค่ะเจนก็รู้สึกว้าวมากค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นโดยคอนเซปต์ที่เล่าเนี่ยค่ะอย่างเป็นทางการเลยนะที่เจนรับรู้มาก็คือว่าพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะวันใดวันหนึ่งเราต้องเจอกับความพัดพรากสูญเสียวันใดวันหนึ่งเราจะต้องเจอกับความเจ็บป่วยแล้ววันใดวันหนึ่งเราอาจจะต้องแบบรับบทเป็นผู้ดูแลนะคะแล้วก็เอาเข้าจริงๆเนี่ยพอถึงวันนั้นแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับมือกับเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะแล้วพอมาถามถึงตรงเนี้ยเจนคิดว่าเรื่องกับการสูญเสียการเป็นผู้ป่วยหรือการต้องเป็นผู้ดูแลเนี่ยมันเป็นเรื่องเกินที่จะรับมือยากมันแบบรับมือได้ยากค่ะไม่ได้ง่ายสำหรับทุกคนเนาะแล้วก็พอมันเป็นแบบนี้ค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเจนช่วยพี่ซุ้ยทำคอร์สเผชิญความตายมาอาจจะมาทำไม่เยอะเท่าพี่ซุ้ยนะคะเพราะว่าไปช่วยเป็นบางคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพอมีองค์ความรู้มีเครื่องมือว่าเราจะดูแลถ้ามันเจอกับตัวเองแบบยังไงนะคะแล้วเอาเข้าจริงๆอ่ะเราไม่แน่ใจเลยอ่ะว่าขนาดเราอ่ะเรายังไม่แน่ใจเลยว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเราเป็นเราเนี่ยเราจะรับมือกับมันได้ไหมแบบที่พี่ซุ้ยว่าเพราะว่าที่เราเรียนมากับของจริงอ่ะมันอาจจะต่างกันนะคะเจนเรียนมาเยอะแล้วก็พอรู้ว่าแม่ตัวเองจะต้องผ่าตัดหัวใจเจนก็หวั่นไหวมากโทรไปหาพี่ซุ้ยว่าแบบพี่ซุ้ยแม่หนูต้องผ่าตัดหัวใจแล้วถ้าแม่หนูตายแบบหนูจะทำยังไงอะไรแบบนี้ค่ะขนาดเจนช่วยพี่ซุ้ยทำคอร์สเจนก็ยังหวั่นไหวอะไรแบบนี้ค่ะก็เห็นแบบนี้เจนก็เลยยิ่งตระหนักข่าวว่าถ้าเป็นแบบนี้เราควรจะช่วยให้คนอื่นๆเนี่ยได้เตรียมรับมือด้วยว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะต้องเจอแบบนี้ถ้าเขามาถึงเขาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะได้ไม่ตกใจแล้วก็หวั่นไหวหวาดกลัวจนเกินไปนะมันห้ามไม่ให้กลัวคงไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเขากลัวแต่เขาก็รู้ว่าเขาแบบยังจะต้องรับมือกับมันอย่างต่อได้ค่ะแล้วก็แค่เขามีศักยภาพในการรับมือแบบนี้เจนก็รู้สึกโอเคแล้วดังนั้นคอนเซปต์ของชุมชนกรุณาเนี่ยมันหมายถึงว่าช่วยให้คนเนี่ยสามารถจะรับมือกับเรื่องพวกนี้ได้โดยใช้ความกรุณาที่มีในตัวเราเนี่ยค่ะในช่องทางในเครื่องมือเจนขาเสียงมันติดขัดนะคะเจนขยับไมค์นิดได้ไหมคะเดี๋ยวนะขอขยับแจ็คหน่อยไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาณใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่เชียงรายหรือเปล่าคะอยู่ที่เชียงรายค่ะดีขึ้นไหมคะพี่ซุยโอเคขอบคุณค่ะพอมันเป็นแบบเนี้ยค่ะเจนก็เลยรู้สึกว่าเรามีศักยภาพอะไรเราก็สามารถทำสิ่งนั้นได้เจนไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ค่ะแต่เจนพอมีองค์ความรู้จากการช่วยพี่ซุยกับพระไพศาลทำเวิร์กช็อปแบบนี้ค่ะเจนก็เชื่อว่าองค์ความรู้ที่เจนมีเนี่ยสามารถแบบช่วยสนับสนุนคนในชุมชนเนี่ยให้สามารถดูแลกันเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเจนก็เชื่อว่าพวกเราแต่ละคนอย่างน้อยก็เจนเนี่ยค่ะรับผิดชอบแล้วก็ดูแล
การเจ็บการป่วยการตายของตัวเองโดยการวางแผนดูแลล่วงหน้าแบบนี้เนาะเพื่อให้แบบการตายของเราเนี่ยมันไม่ไปสร้างความหวั่นไหวหวาดกลัวให้กับคนอื่นมากเกินไปรวมไปถึงว่าเจนก็อยากจะช่วย empowerment ให้ทุกคนรู้ด้วยว่าแบบพวกเราก็สามารถทำสิ่งนี้ได้เหมือนกันช่วยในสิ่งที่ทำได้ไม่ต้องช่วยตอนเขาเจ็บเขาป่วยเขาตายก็ได้ค่ะแค่พวกเราอยู่ด้วยกันแบบความสัมพันธ์ที่ดีไม่สร้างบาดแผลทางใจให้กันเราก็กำลังทำชุมชนกรุณาต่อกันอยู่ไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นชุมชนกรุณาที่พวกเราทำเนี่ยมันไม่ได้แค่ชวนให้คนเนี่ยตายดีหรือว่ารับมือกับความเจ็บป่วยอย่างเดียวแต่ว่ามันกลับมาว่าเราจะอยู่ด้วยกันแบบอย่างดีความสัมพันธ์ดีเพื่อให้เราแบบวันใดวันหนึ่งเราจากกันไปเนี่ยเราจะได้แบบจากกันไปด้วยดีเนี่ยง่ายได้ง่ายขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเราก็ทำทั้งเรื่องให้คนเนี่ยอยู่ดีด้วยกันแล้วก็ตายจากกันไปด้วยดีด้วยเหมือนแล้วก็พอมันเป็นคอนเซปต์แบบเนี้ยค่ะมันไม่ใช่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญอ่ะมันเป็นใครก็ได้ที่สามารถลงมือทำสิ่งเหล่านี้ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะดังนั้นพอได้ยินคอนเซปต์แบบนี้มันก็เลยแบบรู้สึกง่ายแล้วรู้สึกแบบมีไฟที่จะทำในชุมชนเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเกินไปที่แบบคนธรรมดาแบบเราก็ทำได้แบบนี้ค่ะเหมือนเป็นคอนเซปต์ที่เจนพูดตอนแรกว่าพอได้ยินก็ว้าวเนาะแต่เดิมอ่ะคนที่จะทำลักษณะของเรื่องของการดูแลสุขภาพพวกนี้มันอยู่ในมือของนักวิชาชีพเนาะพวกหมอพวกพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอันนี้เราเป็นใครก็ได้คนธรรมดาตัวเล็กๆที่รู้สึกว่าอยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองหรือคนรอบข้างก็ลุกขึ้นมาทำอะไรได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเชิงลึกต่อเลยว่าพอว้าวกับแนวคิดแบบนี้แล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจกลับไปสร้างชุมชนกรุณาที่เชียงรายนะคะจะขอข้ามไปที่น้องต้อมก่อนค่ะต้อมคะอะไรที่ทำให้มาสนใจเกี่ยวกับเรื่องชุมชนกรุณาค่ะแล้วในมุมของต้อมเองมองว่าชุมชนกรุณาสำหรับเราอ่ะมันคืออะไรจริงๆผมก็เป็นผลผลิตหนึ่งของ Peaceful Days เหมือนกันก็เป็นคนทำงานรุ่นใหม่นะครับแล้วก็มาช่วยงานของ Peaceful Days เนาะและส่วนตัวผมรู้สึกว่าชุมชนกรุณาชื่อมันดูเป็นแบบชื่อมันดูเป็นอุดมคติจังเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วอาการมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยมันเหมือนกับที่พี่เจนบอกมันเริ่มจากหัวใจของเราอะแล้วผมก็ได้รับความจากกรุณาจากที่ทำงานนะแล้วก็เริ่มเรียนรู้เราเรียนรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยเนาะแล้วก็การวางแผนดูแลล่วงหน้ามาแต่มันก็ไม่ใช่แค่การดูแลถึงไปถึงเรื่องการตายเท่านั้นแต่มันหมายถึงการดูแลเรื่องการอยู่ด้วยชุมชนกรุณาในสายตาของผมหรือในมุมมองของผมก็คือการที่เราใช้ชีวิตอย่างไม่นิ่งดูดายต่อคนรอบตัวเราเวลาที่เราเห็นคนกำลังแบบลำบากเดือดร้อนอะไรที่เราพอช่วยได้นิดๆหน่อยๆมันจะมีเรื่องของชุมชนกรุณาเนี่ยครับเรื่องของบัวเรื่องเล่าของบัวเนี่ยคือบัวเนี่ยเขาเป็นคนป่วยเนาะแล้วก็ปรากฏว่าคนป่วยของคนนี้มีแค่ลูกเท่านั้นแหละแล้วก็ระบบสาธารณะหรือว่าระบบของโรงพยาบาลเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าถึงการดูแลบัวได้มากนะแต่ว่าบัวได้รับการดูแลจากทุกคนรอบๆตัวเลยแล้วผมเห็นภาพนี้ตอนที่ผมอยู่กับน้องสาวติดโควิดอยู่ในบ้านและโดนขังอยู่ในบ้านครับคือชุมชนกรุณาเนี่ยมันมีความเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วก็มีความอยู่ในแก่นรากของชุมชนของสังคมของเราอยู่แล้วเราจะเห็นเลยว่าช่วงโควิดอ่ะเราเป็นช่วงเวลาที่เราแบบแบ่งปันความกรุณากันได้มากเราดูแลกันได้มากแล้วเราก็ช่วยกันเล็กๆน้อยๆเอาข้าวมาแขวนไว้ให้พระที่ผมรู้จักที่เคยไปบวช ด้วยเอากับข้าวที่วัดเอาไข่มาวางไว้ให้หน้าบ้านอะไรเงี้ยพอรู้ว่าผมกับน้องสาวกักตัวโควิดอยู่ช่วงนั้นเราเห็นว่าชุมชนกรุณาเนี่ยเป็นไปได้และเป็นไปได้ดีด้วยแล้วสามารถช่วยเหลือให้หลายๆคนที่ขาดโอกาสทางการได้รับดูแลทางการแพทย์หรือว่าระบบสาธารณสุขอาจจะเข้าไปไม่ถึงก็จะได้รับการดูแลจากคนใกล้ๆตัวคนรอบๆตัวครับอย่างตอนนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยเนาะชุมชนกรุณาในแบบผมก็คือเมื่อผมได้อยู่ตรงหน้าใครถ้าเขากำลังมีความทุกข์หรือพ่อแม่ป่วยหรือแม้กระทั่งในวัยผมเนี่ยพ่อแม่เริ่มไม่สบายแล้วหรือว่าตัวเองเนี่ยกำลังมีลูกเด็กกำลังมีลูกอ่อนเนี่ยถือว่าเป็นผู้ดูแลเหมือนกันนะครับพี่พัดเป็นผู้ดูแลแล้วเป็นผู้เหนื่อยเหมือนกันดังนั้นเราก็ทำแบบดูแลเคปิเวอร์ได้ก็คือดูแลเพื่อนดูแลความกังวลของเขาแล้วเราก็มีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเราก็ให้ความรู้จากที่เราเรียนรู้จากในพีทูเดย์นี่แหละครับ
ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นหรือว่ามุมมองต่อชุมชนกรุณาของแต่ละคนนะคะที่จับประเด็นสำคัญได้แต่ละคนเลยมันเหมือนกับว่ามันก็เริ่มต้นจากเรานี่แหละอยากจะดูแลตัวเองหรือบางคนก็มีประสบการณ์ได้รับการดูแลแล้วก็รู้เลยว่าการที่มันมีชุมชนแบบนี้อ่ะมันช่วยเนาะมันช่วยเราอ่ะอย่างน้อยช่วยให้เรารู้สึกว่ามีชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงทางใจอ่ะอาจจะยังไม่ได้ป่วยด้วยซ้ำอ่ะแต่สมมุติว่าเป็นอย่างเราอย่างเราเป็นคนโสดอ่ะเรายังไม่ป่วยเลยแต่เราก็คิดไปเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราป่วยอ่ะอย่างที่พี่ซุ้ยบอกว่าเอ้าแล้วเราจะอยู่ยังไงนะคะมันก็ต้องแบบมองหาชุมชนรอบตัวค่ะค่ะทีนี้ค่ะอยากให้ลงลึกไปอีกนิดนึงค่ะว่าพอเราเห็นว่าการมีชุมชนแบบนี้มันดีมันเอื้อค่ะแต่ละคนค่ะมีประสบการณ์ตรงในการสร้างชุมชนนะของตัวเองค่ะจากรอบๆตัวด้วยนะคะจากชุมชนเล็กๆแล้วก็ขยายไปเป็นชุมชนใหญ่ๆอย่างพี่ซุ้ยเนี่ยก็ขยายเป็นชุมชนระดับชาติเลยในฐานะที่ทำมูลนิธินะคะเกี่ยวกับเรื่องชุมชนกรุณาค่ะพี่ซุ้ยลองช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสเต็ปของการก้าวเข้าสู่หรือว่าการสร้างชุมชนของพี่ซุ้ยอะค่ะมันเป็นยังไงบ้างแล้วตอนนี้พี่ซุ้ยกำลังทำอะไรอยู่เกี่ยวกับชุมชนกรุณาค่ะก็อย่างที่เล่าตอนต้นเนาะว่าเราก็มีความกังวลว่าถ้าเราเจ็บป่วยอยู่ในช่วงสุดท้ายเนี่ยเราจะมีใครดูแลไหมพ่อแม่เราก็ไม่อยู่แล้วเนาะพี่น้องเราก็คงแก่ประมาณเดียวกันอะไรเงี้ยเราจะพึ่งเขาได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะแบบใช้ชีวิตบั้นปลายหรือชีวิตขาลงเราที่ไหนก็ตัดสินใจว่าอยากมาอยู่ต่างจังหวัดค่ะพี่ก็มูฟจากกรุงเทพมาอยู่ขอนแก่นเลยเนาะซึ่งพอตัดสินใจมาอยู่ขอนแก่นนั้นแปลว่าถ้าเราจะอยู่ที่นี่นะแล้วทำให้ชุมชนที่เราเลือกที่จะมาอยู่อ่ะเป็นที่ที่เราจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายของเราอ่ะชุมชนมันต้องหน้าตาประมาณไหนพี่ก็คิดว่าแบบก่อนที่พี่จะมาเริ่มปฏิบัติการแนวคิดแล้วชุมชนกรุณาแบบที่เมื่อกี้น้องเจนพูดเนี่ยนะพี่ทดลองกับตัวเองก่อนก็คือว่าพอพี่ย้ายมาอยู่ขอนแก่นมาคนเดียวเลยนะแล้วก็มาเริ่มต้นจากที่แบบไม่มีอะไรเลยไม่รู้จักใครแต่ว่าเคยรู้แต่ว่ามีคนนั้นคนนี้อยู่ตรงนู้นตรงนี้อยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาเริ่มต้นสร้างชุมชนในแบบที่เราอยากเห็นในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาทดลองเลยค่ะนะคะถามว่าเราเริ่มแบบไหนพี่ก็เริ่มต้นจากการดูว่าชุมชนรอบๆตัวพี่เนี่ยมันเป็นแบบไหนขอนแก่นเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยขอนแก่นมีใครบ้างที่ทำอะไรดีๆเพื่อเมืองขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ไปถามจากคนที่เขาทำงานอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแบบขอนัดสัมภาษณ์แล้วก็แบบไม่รู้จักกันเลยนะคะนัดเจอกันที่ร้านกาแฟนะคะพี่ใส่เสื้อสีแดงนะคะคุณใส่เสื้อสีอะไรแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็นั่งคุยกันถามว่าเขาคิดยังไงอะไรทำให้เขามาทำเพื่อเมืองขอนแก่นเขามีแบบแนวทางทำงานแบบไหนแล้วก็เราจะช่วยอะไรเขาได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็แบบเจาะไปแต่ละกลุ่มเลยค่ะว่ามันมีกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มที่ทำงานกับเด็กกลุ่มที่ทำงานกับคนชายกอบกลุ่มทำงานกับการศึกษากลุ่มที่ทำงานเรื่องสิ่งแวดล้อมกลุ่มที่ทำงานเรื่องสุขภาพกับผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจาะไปทีละกลุ่มเลยค่ะก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ปีพอเราเริ่มเอาตัวเองเข้าไปรู้จักปุ๊บเนี่ยพี่ก็แบบภาวนาตัวพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยพี่ย้ายจากกรุงเทพมาอยู่ขอนแก่นพี่ก็อยากสร้างชุมชนที่ขอนแก่นแล้วนะฉันจะเป็นขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันอยากจะทำตัวเองให้เป็นประโยชน์อ่ะอยากจะคอนเนคกับเมืองขอนแก่นอ่ะอยากจะคอนเนคกับผู้คนที่อยู่ในขอนแก่นแล้วเขาอยากทำอะไรดีเพื่อเมืองเหมือนกันเราก็แบบเหมือนกับพยายามทำยังไงให้เรากับเขาได้เจอกันเนาะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะว่าพี่ก็ชวนคนเหล่านี้ละค่ะได้มาเจอกันได้มาเล่าแรงบันดาลใจว่าอะไรที่ทำให้เขาอยากจะมีชุมชนแบบนี้แล้วชุมชนแบบนี้ของเขาคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะแต่พอมันมาเจอกันแล้วมันมาคุยกันอ่ะมันเหมือนแบบเราต่างมีความปรารถนาเนาะที่อยากจะสร้างชุมชนที่แบบมีความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะที่ดูแลกันเกื้อกูลกันจะเรียกมันชื่อว่าอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าพี่เชื่อว่าทุกคนก็ปรารถนาแบบนั้นแหละเราก็เลยแบบมาช่วยกันคิดว่าแล้วเราจะทำอะไรด้วยกันบ้างที่จะทำให้เราแล้วก็ชุมชนที่อยู่รอบตัวเราดีขึ้นนะคะซึ่งก็เริ่มต้นจากว่าเราถนัดอะไรเราชอบแบบไหนใครอยากจะร่วมมือกับใครทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปเชียร์ไปหนุนถ้าเรามีกำลังเราก็แบบไปลงแรงถ้าเราไม่มีกำลังเราก็แบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เกิดการทำงานแบบนี้ค่ะมาสัก 2-3 ปีซึ่งมันทำให้เรามั่นใจว่าจริงๆแล้วชุมชนแบบนี้เป็นไปได้ขนาดพี่เริ่มต้นจากแบบไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้เป็นแบบเจนที่แบบเป็นคนโอ้โหแบบเกิดที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คนพื้นที่เลยนะพี่แบบเป็นคนต่างถิ่นที่ย้ายมาอะไรอย่างเงี้ย
เรายังมีชุมชนที่เราแบบดูแลกันอ่ะแล้วทุกวันนี้ชุมชนนี้ก็ยังอยู่รอบตัวพี่นะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเหมือนกับก็เป็นชุมชนกรุณาที่มันไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้แบบมานั่งเขียนสัญญานะว่าเราจะดูแลกันอ่ะแต่ในชีวิตประจําวันในการใช้ชีวิตแต่ละวันของเราอ่ะมันมีสิ่งมีผู้คนเหล่านี้ค่ะอยู่รอบตัวเราแล้วเราก็ใช้เวลาร่วมกันเนาะได้ทําอะไรด้วยกันบ้างแล้วก็มันไม่ต้องตัวติดกันเนาะแล้วก็ไม่ต้องบ้านอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราจะดูแลกันเติบโตแล้วเรียนรู้ไปด้วยกันถ้าใครอยากทําอะไรแล้วก็ไปหนุนช่วยกันใครมีปัญหาแล้วก็ไปซัพพอร์ตกันอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันค่อยๆถักทอขึ้นมาเนาะแล้วพอมาบอกว่าPeaceful Day ทำเรื่องเกี่ยวกับผู้ป่วยรายสุดท้ายแล้วก็ชวนให้คนแบบได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาได้ตายดีเนี่ยทุกคนก็ยินดีมากๆแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆเราทําในจุดที่เราทําได้นี่แหละอย่างที่น้องเจนบอกเนี่ยมันก็ทําให้ชุมชนของเราน่าอยู่แล้วนะคะแล้วพอเราไปดูศึกษาเรื่องของแนวคิดชุมชนกรุณาในต่างประเทศเนาะเราก็เห็นว่ามันมีหลักการมีแนวคิดพวกนี้อยู่แล้วในหลายๆประเทศเขาก็กําลังเป็นกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่ดีตายดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นตัวเริ่มต้นว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แทนที่เราจะทําแค่ของเราแล้วก็เมืองขอนแก่นแล้วก็ไปชวนเพื่อนๆของเราทําแบบนี้ในพื้นที่ของเขาก็ได้นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหตุให้เราได้มาคุยแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆชุมชนกรุณามันมีแนวคิดแบบนี้นะแล้วพี่ก็เคยไปลองทําในชุมชนของพี่แล้วพี่ก็มีประสบการณ์แบบนี้ซึ่งพี่ก็เชื่อมั่นว่าแบบเจนอิ่มใครต่อใครอ่ะที่แบบอยากจะมีชุมชนแบบเนี้ยก็ลองไปเริ่มต้นในแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่คิดว่ามันไม่ได้แบบมันไม่มีอะไรเสียหายอ่ะถ้าเราจะได้ลองทําอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าที่เราจะแบบคิดแล้วเราก็แบบไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วเราก็แบบปล่อยผ่านไปเนาะแต่พอเราลงมือทําอ่ะมันจะเกิดประสบการณ์แล้วเกิดการเรียนรู้แล้วมันแบบมันพาเราไปไกลกว่าที่เราคิดตอนต้นไว้ซะอีกอันนี้นะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันเลยทําให้เกิดกระบวนการที่มันแบบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจากเดิมแล้วก็แค่ว่าทําของตัวเองทํากับคนที่เพื่อนเพื่อนที่เราคุ้นเคยเนาะทีมงานอะไรเงี้ยตอนนี้พอคนอื่นเขาบอกดีจังเลยมีชุมชนแบบนี้เขาก็ฝันอยากจะมีเหมือนกันเขาก็แบบขอมาจอยด้วยได้ไหมอยากทําแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเกิดเป็นกระบวนการที่เราแบบสนับสนุนซึ่งกันและกันให้เขาได้ทําชุมชนกรุณาในแบบของเขาเนาะแล้วก็โดยที่เขาก็สามารถที่จะคงความเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อ่ะของตัวเขาเองได้มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำก๊อปปี้เหมือนกันหมดทุกที่นะแต่ละที่มันมีบริบทของมันนะคะแล้วก็ทุกคนก็สามารถที่จะขยับในจุดของตัวเองอ่ะตามสปีดของตัวเองตามความถนัดของตัวเองหรือว่าตามความพร้อมของตัวเองซึ่งอันนี้แหละคือจุดแข็งของชุมชนกรุณาที่เราสามารถเติบโตในจังหวัดของเราแล้วเราก็ยังถักทอกันได้แล้วเราก็เป็นกลุ่มที่เราสนับสนุนกันค่ะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่มันค่อยๆเติบโตค่ะแล้วเราก็หวังว่ามันจะเกิดเป็นชุมชนกรุณาเต็มแผ่นดินเลยนะตอนนี้ค่ะคือเหมือนกับถ้าถอดจากที่พี่ซุยเล่ามาทั้งหมดอ่ะคือขั้นต้นอ่ะพอพี่ซุยไปอ่ะเราก็ยังไม่รู้เลยว่ารอบตัวเราอ่ะมันมีอะไรอย่างไรบ้างก็คือเราก็สํารวจชุมชนก่อนใช่ไหมคะพี่ซุยว่ามันมีใครอยู่ตรงไหนอย่างไรเสร็จแล้วก็คือถ้าเราจะลงมือทําอะไรสักอย่างเนี่ยคล้ายกับเราก็ต้องทําในสิ่งที่เราสนใจเนาะสิ่งที่เราอาจจะต้นทุนอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่ซุยอาจจะเฮ้ยสนใจมีทําเรื่องของตายดีตายสงบมานานมากนะคะก็อาจจะโฟกัสไปตรงนั้นแล้วดูซิว่าหาแนวร่วมซิว่ามีใครที่อยากจะร่วมหรือว่าเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ก็ค่อยๆดึงกันเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะพี่ซุยค่ะแล้วมันก็จะค่อยๆขยายไปแล้วอีกอย่างหนึ่งพัดคิดว่าคำว่าชุมชนคำว่าชุมชนน่ะมันไม่ได้แปลว่าสถานที่หรือ place ที่มันแบบอยู่ตรงนั้นอยู่เฉพาะขอนแก่นแต่มันเป็นชุมชนของคนที่มีความสนใจร่วมกันก็ได้นะคะระดับประเทศเลยเนาะค่ะถ้าสนใจเรื่องนี้เราสามารถ connect กันได้เยอะแยะมากมายเลยอาจจะผ่านโซเชียลมีเดียหรือผ่านอะไรที่พร้อมจะรองรับเราค่ะมันก็ขยายไปเกินที่พี่ซูบอกว่ามันมากเกินกว่าที่เราคิดมันใหญ่เกินกว่าที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกด้วยซ้ำค่ะแล้วก็มันมีตัวอย่างขำๆนะคะก็คือว่าแบบพวกเราก็อยู่กันมาแบบนี้หลายปีตอนนี้ก็ประมาณ6-7 ปีแล้วแล้วก็ตอนที่เราดูซีรีส์เรื่องแบบ
โฮมทาวน์ชะช่าๆเนาะซคี่ะรีส์เกาหลีแล้วทุกคนก็คบ่อกะว่านี่ไงชุมชนกรุณาในแบบเราอยากมีชุมชนแบบนี้แล้วเนี่ยที่เราเป็นอยู่มันคือแบบนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่ะแต่ที่นู่นชื่อว่าหมู่บ้านกงจินใช่ไหมเราก็เลยมาเปลี่ยนชื่อไลน์กลุ่มแล้วว่าเป็นหมู่บ้านดงฟินอันนี้คือพวกเราเป็นดงตรงที่มาอยู่ด้วยกดันแงล้วฟฟิินนดงฟินค่ะเป็นไม่ใช่อะไรอย่างนคืัอ้ไนม่ใช่เป็นภาษาเกาหลีเนาะแต่มันบ่ใงชบอก่ที่มาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความกรุณาต่อกันแล้วมันก็จะฟินนะชุมชนของคนฟินนั่นแหละใช่ค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยเป็นหมู่บ้านดงฟินค่ะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้พี่ซุ้ยก็เหมือนคุณยายกำลีนะคะในหนังในซีรีส์เรื่องนั้นนะคะเป็นคุณยายคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องแบบว่าคุณยายจะต้องบอกว่าคุณยายจะให้เป็นยังไงอยากจะจัดงานศพแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกเราจะช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบดีจังที่อย่างน้อยเราก็มีแบบลูกๆหลานๆที่อยู่ในชุมชนด้วยกันเนี่ยค่ะที่เขาก็สนใจว่าเขาจะมาสนับสนุนการใช้ชีวิตของเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงเราก็เป็นที่พึ่งทางใจให้กับน้องๆลูกๆหลานๆซึ่งตอนนี้เขาก็แบบอาจจะมีช่วงยากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่พี่รู้สึกว่ามันคือธรรมชาติอ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่เราต้องมานั่งจัดตั้งว่าจะต้องทำสเต็ป1 2 3แบบนี้แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องของระบบความสัมพันธ์ที่มันดูแลช่วยเหลือกันสุดท้ายมันจะกลายเป็นชุมชนกรุณาอย่างแน่นอนค่ะค่ะอันนั้นเป็นประสบการณ์การเริ่มต้นนะของพี่ซุ้ยค่ะว่ากว่าจะก้าวมาสู่การเป็นคนขอนแก่นเต็มตัวรวมทั้งการสร้างชุมชนที่ขยายไปทั่วประเทศมันเป็นแบบนี้ค่ะจะขอ move เคลื่อนไปที่เจนค่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าไปยังไงมายังไงถึงมาสร้างชุมชนขจัยนะคะชุมชนขจัยคืออะไรแล้วเจนอยู่ที่เชียงรายค่ะแล้วไปสร้างชุมชนกรุณาในเชียงรายของเราแบบไหนบ้างค่ะค่ะค่ะต้องบอกว่าตอนที่ Peaceful Day ชวนไปเล่าคอนเซปต์เรื่องนี้ค่ะไปเล่าที่มอชอค่ะมีสาวๆมาจากเชียงรายมีลำปางแล้วก็เชียงใหม่เจนมาจากเชียงรายอิ้มมาจากลำปางค่ะแล้วก็พี่เบนเป็นสาวอุบลแต่ว่าทำงานอยู่ที่เชียงใหม่นะคะก็เลยคิดว่าเราจะทำงานใน3พื้นที่นี้เลยให้3คนเนี่ยตั้งชื่อทีมว่าทีมอะไรดีพออยู่ทางเหนือค่ะก็เลยว่าเอ๊ะใช้ชื่อว่าตะตอนยอนดีไหมดูเป็นสาวเหนือดีตะตอนยอนมันเป็นเรื่องช้าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะเราเลยชื่อตั้งชื่อทีมว่าขจัยขจัยแปลว่าเร่งรีบเร็วๆเพราะว่าเรื่องที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี้ยค่ะเป็นเรื่องที่ควรรีบขวนขวายในการทำเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งความตายความเจ็บป่วยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เราก็ต้องเร่งรีบแล้วก็เรื่องพวกนี้ก็ไม่ควรจะทำแบบช้าๆค่ะก็เลยใช้ชื่อทีมว่าขจัยเนาะแล้วก็เราก็ทำงานแพ็กทีมกันเลยค่ะ3พื้นที่นะคะแล้วก็มีอะไรเราก็สนับสนุนกันแล้วก็ช่วยเหลือกันโดยที่มีทีมของ Peaceful Days เนี่ยค่ะมาซัพพอร์ตพวกเราทั้งเรื่องเงินสนับสนุนในการทำงานในพื้นที่ด้วยนะคะเจนขอเล่าในฝั่งที่เจนทำที่เชียงรายเนาะพอทราบไอเดียมาปุ๊บเนี่ยแล้วเจนไปอยู่กรุงเทพมา20ปีอะค่ะพอต้องกลับมาอยู่บ้านเนี่ยเจนก็ไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรกับชุมชนมากเจนก็เลยเริ่มจากสำรวจในตำบลบ้านเจนค่ะว่ามีระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบไหนบ้างก็แบบพี่ซุ้ยว่าเนี่ยเป็นการแบบทบทวนตัวเองเนาะเจนก็เข้าไปสำรวจบริบทในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะโอ้คนพบว่าตำบลบ้านเจนเนี่ยมีระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายค่อนข้างดีเลยค่ะทั้งโดยโรงพยาบาลที่มีทีมเยี่ยมบ้านมีอสม.เนาะมีอผส.ที่ดูแลผู้สูงอายุมีอปต.เข้ามาช่วยสนับสนุนทั้งเรื่องทุนเรื่องแพมเพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีโบสถ์คิสบีซิสเตอร์ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วยเนาะแล้วก็มีพระสงฆ์เข้าไปช่วยทำพิธีกรรมจัดงานศพหรือแม้กระทั่งว่ามีรถบริการจากที่วัดไปส่งผู้รับส่งผู้ป่วยทั้งที่โบสถ์แล้วก็ที่วัดนะคะแล้วก็ในชุมชนก็ยังมีแบบช่างตัดผมที่แบบถ้ามีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเขาก็ไปตัดตามบ้านให้ในราคาที่ถูกอะไรแบบนี้ค่ะครบมากเหมือนชุมชนใช่ในอุดเป็มนคติดีเลยอ่ะนะแต่ก็เห็นอยู่ค่ะว่าเราก็มีเพนพอยต์บางอย่างก็คือคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องความตายเนาะแล้วก็ไม่ได้รับการเตรียมตัวแบบไม่ได้รับการวางแผนดูแลล่วงหน้าว่าพอถึงระยะท้ายเนี่ยเรานะมีสิทธิ์เลือกนะว่าเราแบบอยากจะ
เสียชีวิตที่ไหนอยากจะปั๊มหรือไม่ปั๊มเพราะอะไรเขาถึงแบบคิดเชื่อแบบนี้เขาอยากให้เขาจัดงานศพแบบไหนยังไงเนี่ยมันไม่ได้ถูกสื่อสารเลยก็เขาหลายๆคนก็ไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็ลูกหลานก็ไม่ได้ทราบเจตนาของผู้สูงอายุอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีเจนมีความสัมพันธ์อันดีกับที่โรงพยาบาลแม่สวยนะคะไปทํากิจกรรมที่นั่นเป็นประจําเพราะว่าเจนมีทักษะการจัดกระบวนการเนาะจึงก็เลยขายไอเดียเนี้ยให้กับที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลก็เห็นดีด้วยค่ะแล้วก็เพราะว่าที่โรงพยาบาลก็มีงานพาเลทีฟแคร์การดูแลแบบประคับประคองเราก็เลยตัดสินใจทําเรื่องการดูแลแบบประคับประคองเชิงรุกค่ะกับผู้สูงอายุในชุมชนเพื่อให้เขารู้ว่าโรงพยาบาลมีการดูแลแบบประคับประคองนะเขาเลือกได้ว่าเขาอยากจะให้การดูแลช่วงท้ายเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หลังๆมาเจนก็ขยับมาทําวางแผนล่วงหน้ากับผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยไตเนาะแล้วก็มาใช้ไพ่ดูรูฝนค่ะในการดูแลใจผู้ป่วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมถึงญาตินะคะแล้วก็พอเรื่องชุมชนกรุณามันเริ่มดังขึ้นแล้วเริ่มติดหูติดปากคนเริ่มรู้จักว่าอ๋อเราสามารถทำเรื่องนี้ได้แล้วก็เลยขยับทำแบบไม่ได้แค่ตายดีอย่างเดียวก็ทำเรื่องอยู่ดีด้วยโดยทำเรื่องนี้กับพี่ๆเครือข่ายองค์กรงดเหล้าค่ะที่เชียงรายเราจะทำให้ชุมชนกรุณาพาปอดเหล้าได้ยังไงเจนก็ชวนคุยเรื่องชีวิตแล้วก็ความตายเนี่ยค่ะพอนึกถึงเรื่องความตายเนี่ยคนก็จะเริ่มตระหนักถึงการมีคุณค่าอยู่ในชีวิตในชีวิตทุกวันเนี้ยเขาจะเห็นว่าเขาแบบให้คุณค่ากับเรื่องอะไรแล้วก็เจนชวนใช้ไพ่ฤดูฝนค่ะในการดูแลใจคนที่กำลังมีความทุกข์เพื่อที่เขาอ่ะจะได้แบบแทนที่ทุกข์ใจแล้วแบบไปหาเหล้าแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วความสัมพันธ์ก็แย่กับครอบครัวกับลูกกับตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเขามีไพ่ฤดูฝนที่เป็นเครื่องมือในการดูแลใจพาเขาออกจากความทุกข์และเห็นการที่ว่าชีวิตจะไปต่อได้ยังไงเนี่ยมันก็ช่วยลดการแบบติดเหล้าเป็นแบบถ้าคนในชุมชนมีเครื่องมือนี้เขาก็ไปช่วยดูแลคนที่กำลังเป็นทุกข์ในสังคมเพื่อลดภาวะตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็เพิ่งทําไปค่ะแล้วก็ปรากฏว่าพี่ๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าพอเอาไปทํากับแม่ที่ต้องพาไปโรงพยาบาลทุกเดือนเพราะว่าเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่อะไรแบบนี้ค่ะป่วยนั่นป่วยนี่อ้อนลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าพอแม่เริ่มจะไม่สบายเขาก็ชวนแม่เล่นไพ่ฤดูฝนที่แบบถามความรู้สึกถามความต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าจนตอนนี้แม่ไม่ต้องไปหาหมอเลยค่ะและถ้าแม่มีเรื่องไม่สบายใจแม่ก็จะบอกว่าลูกเอาไพ่นั้นมาเล่นกับแม่แล้วตอนนี้แม่ก็ชวนคนทั้งซอยค่ะให้มารับบริการลูกกับลูกถ้าใครมีความทุกข์มีปัญหากับผัวอยากอะไรแบบเนี้ยก็บอกมานี่มาคุยกับลูกแม่แม่ลูกแม่มีไพ่แล้วไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาหมอดูไม่ต้องไปหาจิตแพทย์ด้วยแล้วทุกคนก็แฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่ามีชีวิตต่อไปได้โดยที่เขาแบบไม่ต้องพึ่งเหล้าแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ดีแล้วตอนนี้คุณแม่ก็สุขภาพจิตดีด้วยไม่ต้องไปโรงพยาบาลพี่เขาก็เลยรู้สึกว่าแบบพอมาเจอกับหนูอีกครั้งพี่เขาก็เลยแบบเนี่ยมันดีมากเลยน้องเจนไพ่ชุดเนี้ยแล้วก็พี่ก็ไม่ต้องทําอะไรมากแล้วก็แค่เล่นไพ่แบบเนี้ยมันก็ได้เรื่องความสัมพันธ์ไปด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะดังนั้นเจนเข้าไปช่วยในฐานะที่เจนอ่ะได้รับเครื่องมือดีๆจาก Peaceful Days เนาะแล้วก็มีองค์ความรู้แล้วเจนก็เอาสิ่งเนี้ยค่ะไปต่อยอดกับคนในชุมชนรู้ว่าจริงๆตอนนี้เขากำลังต้องการหรือจำเป็นกับเรื่องอะไรเจนก็ใช้อุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือเนี้ยค่ะในการทำงานแล้วก็เผยแพร่แล้วก็เครื่องมือเหล่านี้ก็ไปทำงานต่อในบริบทของเขาซึ่งเจนก็รู้สึกว่ามันก็เป็นธรรมชาติมากอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเรื่องส่งต่อที่เราแบบทำกันได้มันก็เป็นทั้งเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเนาะเรื่องแบบการที่รู้บริบทชุมชนด้วยแล้วก็การที่เจนก็มีองค์ความรู้แล้วก็เอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปส่งต่อในชุมชนด้วยค่ะอ๋อขอบคุณเจนมากค่ะอธิบายได้เห็นภาพชัดมากเลยนะคะคือของเจนก็จะคล้ายกับพี่ซุ้ยค่ะคือพอเราอยากจะทําอะไรในชุมชนของเรานะเราก็คือของเจนก็ไปสํารวจชุมชนเหมือนกันค่ะจะพบว่าชุมชนรอบตัวเหมือนกับมีคนมีโครงสร้างที่รองรับการเจ็บป่วยได้ชัดเจนมากนะคะคือถ้าป่วยเนี่ยคุณสามารถจะไปโรงพยาบาลได้มีคนมีรถรับส่งแต่ของเจนเองก็เหมือนกับไปดูช่องว่างบางอย่างค่ะที่มันขาดหายไปเนาะ
ค่ะคือแทนที่จะพอป่วยปุ๊บส่งโรงพยาบาลแล้วก็รักษากันฟูลออปชันเต็มที่มันก็ยังขาดในส่วนของยังไม่ได้คนก็ยังไม่ค่อยรู้นะว่ามันมีการดูแลอีกแบบหนึ่งคือการดูแลแบบประคับประคองนะคะว่าถ้าคุณป่วยระยะท้ายแล้วคุณจะดูแลจิตใจแบบไหนอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะก็หาช่องว่างตรงนั้นแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆจากการดูเรื่องของการเจ็บป่วยก็ไปดูเรื่องของจะอยู่ดียังไงนะเป็นประสบการณ์เรื่องเครือข่ายงดเหล้าอ่ะดูน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าดูแล้วอ่ะหลายหลายท่านที่ยังอยู่ในรายการเนาะอาจจะส่งแชทมาบอกก็ได้นะคะเหมือนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ค่ะว่าเฮ้ยพอฟังทั้งสองท่านทั้งพี่ซุ้ยแล้วก็เจนเล่าว่าเฮ้ยชุมชนฉันเป็นแบบนี้ฉันกับฉันสำรวจแล้วพบว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วลองดูซิว่าชุมชนรอบตัวของเราอ่ะมันมีช่องว่างอะไรยังไงบ้างที่เราสามารถที่จะเข้าไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนกรุณาได้ค่ะแล้วเมื่อกี้เจนก็จะพูดถึงเครื่องมือหลายชิ้นนะอย่างเช่นไพ่ฤดูฝนอีกหลายชิ้นเลยเดี๋ยวตอนช่วงท้ายค่ะอาจจะมีช่วงที่อยากจะให้ทางกลุ่ม Peaceful Days อย่างเจหรือพี่ซุ้ยหรือต้อมเล่าให้ฟังด้วยว่าคนที่รับฟังรายการเราแล้วรู้สึกว่าเราอยากจะทำชุมชนกรุณาเนาะมันจะมีเครื่องมืออะไรบ้างค่ะที่จะมาช่วยสนับสนุนให้เราสร้างชุมชนของเราได้นะคะค่ะอันนี้ก็ทั้งสองท่านไปแล้วค่ะอยากจะเคลื่อนมาที่น้องต้อมหน่อยค่ะต้อมคะในเรื่องชุมชนกรุณาค่ะต้อมมองเห็นเรื่องอะไรบ้างที่ต้องอยากจะทำค่ะที่มันเกี่ยวกับตัวของเราเองเลยนะไม่ได้เกี่ยวกับตัวงานของในกลุ่ม Peaceful Days ค่ะช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยใช่จริงๆผมก็จะพูดว่าผมก็เป็นคนตัวเล็กๆเนาะแล้วก็ผมก็ยังไม่รู้เอ๊ะพอฟังพี่ซุ้ยกับพี่เจนแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะทำอะไรแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วผมก็เอาความเป็นตัวเองเข้าไปกับงานที่ทำเนาะเราทำเบาใจคลาสรูมผ่านมา3ปีแล้วเราทำเบาใจไลฟ์ผ่านมาเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็ทำพอดแคสต์เนี่ยเราก็เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอ่ะพยายามเอาสิ่งที่ผมสนใจหรือผมกำลังเห็นสิ่งที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในสังคมเช่นโลก Twitter เขากำลังบ่นอะไรกันอยู่นะอะไรเงี้ยผู้ใหญ่อาจจะไม่รู้เรื่องนี้หรือว่าสังคมตอนนี้กำลังมีปัญหามีข่าวแบบนี้มีเรื่องแบบนี้แล้วเราก็เอาข้อกังวลหรือเอาเพนพอยต์ตรงนั้นน่ะมาดูซิว่าใครล่ะในชุมชนกรุณาของเราเพราะชุมชนกรุณาของผมที่ทำงานร่วมกันเนี่ยมันใหญ่มากเลยเราเห็นภาพรวมเราเห็นคนนั้นไปทำชุมชนกรุณาอยู่ตรงนั้นเราเห็นคนนี้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วมีศักยภาพเยอะมากเราก็ชวนมาทำห้องเรียนบ้างชวนมาไลฟ์ในประเด็นต่างๆบ้างแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทีมอย่างดีเยี่ยมเลยทำให้เกิดคอนเทนต์ทำให้เกิดเรื่องราวแล้วผมก็จะนั่งอยู่หลังมอนิเตอร์นะครับปกติจะไม่ได้ออกกล้องผมจะนั่งอยู่หลังมอนิเตอร์แล้วผมก็ยิ้มฟังไปด้วยบางทีผมก็ปรับปลื้มในการทำงานของทุกๆคนจริงๆเนาะแล้วผมรู้สึกว่าชุมชนกรุณาเนี่ยทำให้ความเป็นชุมชนกรุณาเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในเนื้อในตัวของผมเองโดยธรรมชาติเนาะอย่างที่เชนบอกว่ามันมาจากหัวใจที่เป็นความกรุณาของเราอย่างเช่นล่าสุดเลยวันนี้นะผมเนี่ยปกติแล้วถ้าเราก็เป็นคนโสดนะครับเราก็ต้องปัดแอปบ้างอะไรบ้างเราปัดแอปไปเจอคนนึงเนาะเขาก็มาคุยทักแชทมาปรากฏว่าเขามาดูแลแม่ที่ฉายรังสีมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลมะเร็งเราในฐานะที่ทำงานด้านนี้เราก็ขึ้นมาสนใจทันทีเป็นยังไงบ้างดูแลคุณแม่เป็นยังไงเหนื่อยไหมเป็นยังไงได้พักหรือเปล่ามีใครดูแลสับเปลี่ยนไหมทำหน้าที่ตรงนี้เลยเพราะว่าเรารู้ว่าผู้ดูแลบางทีจะถูกละเลยจะถูกละเลยทุกคนจะถามแต่ผู้ป่วยเป็นยังไงนั่นนี่ถามอาการถามอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ถามเลยว่าผู้ดูแลเนี่ยเหนื่อยไหมเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรได้กินอะไรหรือยังผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าวันนี้ว่างชวนไปกินไอติมเพราะเราเป็นเจ้าบ้านเราเป็นคนลพบุรีแล้วก็เขามาจากต่างจังหวัดมาอยู่ศูนย์มะเร็งแล้วถ้าว่างผมชวนพาชวนไปกินไอติมใกล้ๆก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็ว่างพอดีแล้วเขาก็ได้ดูแลแม่พักจากดูแลแม่วันนี้ผ่านจากการฉายรังสีมาวันสองวันแล้วก็แม่ดีขึ้นดูแลตัวเองได้ผมก็เลยได้ไปกับเขาหมายถึงว่าก็ขี่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปรับไปถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันก็ชวนไปนั่งกินไอติมแล้วก็ได้นั่งคุยเรื่องราวชีวิตเขาได้นั่งคุยเรื่องราวของคุณแม่การแบบเพราะว่ามันมีเรื่องราวเยอะมากเลยแม่เขาป่วยเขาต้องออกจากงานหลายอย่างมากเลยเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังแต่กลายเป็นว่าเขาดันมาโชคดีเจอเราอย่างนี้ครับผมก็รู้สึกว่าความเป็นชุมชนกรุณามันอยู่ที่เราและอยู่ในทุกๆที่อยู่กับทุกๆคนถ้าเกิดเราไม่นิ่งดูดายแล้วเราให้ความไว้วางใจผมก็ส่วนตัวผมในชีวิตส่วนตัวเนี่ยผมก็ทำบริการอันหนึ่งที่เป็นเรียกว่าถ้าผมบอกกับเพื่อนก็เป็นบริการความเสื่อม
คือผมเนี่ยดูไพ่ทาโร่ผมก็เอาไพ่ของพี่ฟูเดย์ไปใช้บ้างผมก็มีไพ่ทาโร่เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเลื่อนฟีด Facebook ไปแล้วก็เห็นใครกำลังมีความทุกข์ที่เป็นเพื่อนผมหรือว่าที่เป็นคนอยู่ในอันนี้ที่ผมพอรู้จักแล้วผมพอให้ความช่วยเหลือได้ผมก็จะทักหลังไมค์เลยว่าดูไพ่ไหมมีอะไรเผื่ออยากคุยแล้วก็แซงทำเป็นว่าคุยกับไพ่ก็เพื่อที่จะได้เราจะได้ดูแลเขาอย่างน้อย1ชั่วโมง2ชั่วโมงให้เขาได้ระบายบางสิ่งบางอย่างผมก็มีบริการแบบนี้เพื่อดูแลบริการคนที่ผมรักผมก็จะบอกว่าเป็นบริการสำหรับคนที่รักแล้วถ้าผมเห็นว่าเขาอยากทำบุญอะไรเงี้ยถ้าเขาอยากให้ผมก็ให้แต่ทีเดียวผมจะแนะนำให้เขาได้พาตัวเองออกจากความทุกข์เศร้าจากการเป็นผู้ดูแลจากความเหน็ดเหนื่อยของชีวิตออกไปทำบุญข้างนอกแล้วผมก็จะมีความสุขกับการทำงานอันนี้ก็เป็นรูปแบบบริการของชุมชนวนาที่ผมได้เป็นเนื้อเป็นตัวจากการทำงานจากหลายๆคนแล้วผมมีความสุขทุกๆครั้งเลยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นปัญหาของสังคมตอนนี้เรากำลังไม่เข้าใจเนาะเด็กเนาะมีความรุนแรงมากขึ้นในสายตาของผู้ใหญ่นะแต่จริงๆแล้วเด็กๆเขากำลังเรียกร้องหรือกำลังบอกบางสิ่งบางอย่างแล้วเราก็ตีความว่าควรไม่ควรเราชวนอาจารย์อวยพรมาทำเรื่อง breakdown mental breakdown เนาะภาวะแหลกสลายในหัวใจที่อยากชวนคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เนี่ยทำความเข้าใจคลาสนั้นดีมากแล้วผมก็รู้สึกว่าเนี่ยความสนใจของเราแล้วความที่เราไม่นิ่งดูดายหยิบปัญหานี้แล้วเจอคนที่เหมาะสมแล้วก็ทำแล้วก็ปรากฏว่าในห้องเรียนก็ได้คุณพ่อคุณแม่ได้คนหลายๆคนที่กำลังมีปัญหาแล้วก็ได้มาเรียนรู้ด้วยกันในห้องเรียนผมรู้สึกว่าความไม่นิ่งดูดายของเราความที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันแยกออกไม่ได้เลยที่พัชชีมันแยกออกไม่ได้ว่าส่วนนี้คืองานนะส่วนนี้คือชีวิตเพราะผมมันกลายเป็นชีวิตผมไปแล้วถึงจะไม่ได้ทำงานกับพี่ฟูเดทต่อแต่ชุมชนกรุณาจะยังอยู่ในเนื้อในตัวที่ผมจะไปทำตรงนั้นตรงนี้แล้วแต่ความสามารถมันเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเนาะแล้วผมก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ทำห้องเรียนได้ทำไลฟ์อยู่ข้างหลังแล้วผมก็มีความสุขที่จะได้เมื่อเจอคนป่วยหรือเจอใครกำลังผู้ดูแลหรือเพื่อนในวัยผมเนี่ยพ่อแม่เริ่มป่วยกันแล้วเริ่มมีความทุกข์กับความเจ็บป่วยของตัวเองเลยก็เริ่มแก่แล้วพูดถึงเนี่ยครับก็จะคุยกับเรื่องชีวิตและความตายมากขึ้นแล้วเมื่อเช้าผมชอบมากอาจารย์อวยพรบอกว่าคนที่บริสุทธิ์ที่สุดน่ะคือเด็กแล้วก็คนตายแล้วมันจะเชื่อมกับคําว่าเวลาที่เราคุยเรื่องความตายเราจะเอาเรื่องอื่นๆที่มานิพูลเลทจิตใจเราออกไปให้หมดเลยที่เสแสร้งของเราที่ปิดบังหัวใจเราที่คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นควรอย่างนี้ควรเราเอาออกไปหมดเลยเหลือแต่ความต้องการที่แท้จริงที่เราจะแบบเข้าไปดูแลความต้องการแท้จริงเข้าไปซื่อตรงกับหัวใจตัวเองแล้วก็จัดการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อคลายความกังวลของเราอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่ผมได้จากพี่ฟูเดทแล้วก็เราให้พี่พัชชีฟังค่ะค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะคือที่ชวนน้องตั้มพูดให้พูดถึงเรื่องที่เริ่มจากตัวเองเลยเนี่ยเพราะว่าทั้งสองท่านทั้งพี่ซุ้ยและเจนอ่ะฟังดูมันเหมือนกับมีต้นทุนที่ดูเข้มข้นมากอยู่แล้วอย่างพี่ซุ้ยทำเรื่องของความตายอยู่ดีตายดีมาเกือบ20ปีเนาะรู้สึกว่าเวลาไปเจอเรื่องความเจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยอย่างน้อยอ่ะเจอประสบการณ์ของคนมาเยอะๆนะคะก็รับมือได้พอจะได้นะคะของเจนก็ทำเรื่องของตายสงบมาพอสมควรนะคะทีเนี้ยของเท่าที่ฟังต้อมพูดนะคะมันเหมือนกับว่าเอาข้อจริงอ่ะให้เราเป็นคนธรรมดาสามัญนี่แหละไม่ได้มีทักษะเครื่องมืออะไรเลยอ่ะแต่ถ้าเรามีใจที่ต้องใช้คำว่าไม่นิ่งดูดายเนาะเห็นเพื่อนทุกเนี่ยสิ่งสำคัญสุดเลยก็คือเปิดพื้นที่อะไรบางอย่างเพื่อให้เขาได้เล่าได้ระบายความทุกข์อ่ะส่วนใหญ่คนทุกข์ก็จะไม่กล้าที่จะออกมาจากตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นเราอ่ะรู้ว่าเขาทุกข์เราอยากจะช่วยเขาเนี่ยเรายื่นมือเข้าไปเนาะเปิดพื้นที่ว่าเธอว่างไหมเงี้ยแล้วใช้สิ่งที่ตัวเองมีแหละหนึ่งคือเวลาเนาะหรือว่าของต้อมเองก็อาจจะมีแบบต้นทุนคือการดูไพ่ค่ะก็คือการดูไพ่อ่ะมันก็ไพ่บางมันก็อยู่ที่วิธีการที่เราจะช่วยพูดให้เขารู้สึกคลายใจด้วยอะไรด้วยก็ทำให้เขาผ่อนคลายขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนึงค่ะที่เราสามารถที่จะสร้างความกรุณารอบตัวเราได้แค่เริ่มจากถ้าเรามีใจอยากจะช่วยเขาค่ะเท่าที่จับดูทั้ง3คนพูดค่ะอยากให้ช่วยลองช่วยกันถอดบทเรียนต่อค่ะทั้ง3ท่านเลยเนาะว่านอกจากเรามีใจที่จะอยากจะช่วยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะที่มันจะทำให้เกิดเป็นชุมชนขึ้นมาได้ค่ะมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้บ้างคะมีใจออกไปสำรวจชุมชนเครื่องมือมันควรจะมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะอภิสุยก่อนก็ได้ค่ะมีอะไรที่จะเพิ่ม
เสริมเพิ่มค่ะเพื่อที่จะช่วยปลูกให้มันเป็นชุมชนกรุณาขึ้นมาได้ค่ะก็นอกจากมีใจแล้วเราก็ต้องมีแบบคนเพื่อนร่วมทางค่ะที่เราจะทำงานไปด้วยกันเนาะในตอนที่พี่เริ่มต้นที่ขอนแก่นนะคะพี่รู้สึกว่าถ้าเราทำคนเดียวอ่ะเราก็แบบเราก็มีความสุขคนเดียวเนาะแล้วเราก็อาจจะช่วยสนับสนุนดูแลผู้คนได้ไม่มากแต่ถ้าเรามีเพื่อนร่วมทางเพิ่มขึ้นเราเห็นความสำคัญของสิ่งที่เราจะทำไปด้วยกันนะคะมันก็จะสร้างผลกระทบให้กับสังคมได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พี่ก็เริ่มต้นด้วยการหาเพื่อนร่วมทางค่ะดูว่าใครบ้างที่เขามีแนวคิดมีความสนใจคล้ายๆกับเรานะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะมองไปที่แบบโอ้โหต้องเพื่อสังคมจ๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอใช้เวลาอยู่กับคนในพื้นที่สักพักหนึ่งเนี่ยพี่ก็พบว่ามันมีคนรุ่นใหม่จำนวนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่ได้เพื่อสังคมตั้งแต่ต้นก็เป็นคนธรรมดาแบบต้อมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขามีมุมหนึ่งที่เขาอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นอยู่แล้วเขาก็มีความทันสมัยเนี่ยมีความเป็นแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะไม่ใช่แบบ NGO อะไรอย่างเงี้ยนะนึกออกปะมันก็จะเป็นเหมือนคนธรรมดานี่แหละแต่ว่าฉันมีศักยภาพแล้วก็ฉันก็อยากจะแบ่งพาร์ทหนึ่งของชีวิตที่ไปทำเพื่อคนอื่นบ้างแต่ฉันก็ไม่ได้ขนาดว่าจะต้องอุทิศตนทุ่มเทเสียสละอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะคะคือพอเรารู้คาแรคเตอร์ของคนที่เขาอยากจะทำเพื่อคนอื่นประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในการสร้างคนหรือหาเพื่อนร่วมทางก็คือว่ามันต้องมีพื้นที่ให้เขาได้โตในแบบที่เขารู้สึกมีความสุขและสนุกอ่ะคือเขาไม่ใช่แบบว่ามาเป็นเพื่อนร่วมทางในแบบที่เราอยากให้เป็นอ่ะเพราะเขาก็คงจะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเนาะอะไรอย่างเงี้ยดูจะต้องมานั่งเข้าใจเรื่องสังคมเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ให้เขาได้มีโอกาสใช้ศักยภาพในแบบที่เขาอยากจะให้เป็นอ่ะแล้วเราก็ค่อยๆเติมบางมุมอันนี้ค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พี่คิดว่าสำคัญมากเนาะคือถ้าเรามองเห็นเขาแล้วรู้ว่าเขามีศักยภาพอะไรเราก็เสริมจุดนั้นนะให้มันเด็ดขึ้นแล้วตรงไหนที่เขาขาดเราก็ค่อยเติมมันก็ทำให้เขาเกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวซึ่งพี่คิดว่าอันนี้มันทำให้เราเริ่มมีคนที่อยู่รอบตัวเราเพิ่มมากขึ้นที่มาในแนวเดียวกันหมายความว่าเขาก็มีความคิดที่เขาอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมเนาะแล้วพอมันมารวมตัวกันอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้สิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ง่ายขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พอเราทำแล้วเราก็เริ่มเห็นนะว่าศักยภาพของคนคนหนึ่งเมื่อมันมารวมตัวกันหลายๆคนน่ะและยิ่งแต่ละคนเขามีความถนัดที่แตกต่างกันนะคะมันก็เลยเกิดเป็นชุมชนที่โอ้ทุกคนแบบต่างเก่งในแบบของตัวเองอ่ะแล้วเราจะบิดไปเล่นอะไรนี่มันได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้อันที่สองนะคะสำหรับพี่เนาะนอกจากมีใจก็คือว่าเราต้องมีเพื่อนร่วมทางที่เขามีความสุขหรือเขาสนุกกับการที่จะไม่ได้ทำอะไรด้วยกันเนาะในแบบที่แบบเขามีที่ทางของตัวเองด้วยนะทุกคนได้มีแบบมีที่ทางที่รู้สึกว่าฉันก็โอเคด้วยอ่ะมันไม่ได้แบบเราจะต้องก๊อปปี้เป็นพิมพ์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พี่รู้สึกว่าเนี่ยพี่อืมค่ะไม่อย่างนั้นเหมือนกับเราก็จะไปดึงเขาเข้ามาอยู่ในร่มของชุมชนที่เราสร้างไว้แล้วอ่ะนะคะมันก็ได้ไม่นานนะค่ะใช่คือเราไม่ได้ต้องการโคลนนิ่งให้เขาเป็นแบบเราอ่ะเพราะว่าเขาก็จะอึดอัดแต่เราแค่สร้างสภาพแวดล้อมให้เขารู้สึกแบบเขามาอยู่แบบมาทำอะไรด้วยกันแบบเนี้ยแล้วเขาได้เป็นตัวของเขาเองและขณะเดียวกันเขาได้พอเขาได้มาอยู่ด้วยกันแล้วเกิดการเรียนรู้แล้วเขาไปทำเพื่อคนอื่นได้มากขึ้นโอ้โหอันนี้มันแบบมันเห็นเลยว่าจริงๆพื้นคนรุ่นใหม่ต้องการพื้นที่แบบนี้อืมแล้วหลายครั้งตัวหน่วยงานของรัฐเองหรือกระทั่งว่าองค์กรเอกชนเองเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะว่าเขาต้องการอะไรอ่ะบางทีมันแบบไอ้ตรงนี้เป็นจุดที่ยากที่หลายคนมองไม่เห็นแล้วก็ไม่ได้เข้าไปสนับสนุนให้ตรงจุดแล้วก็อาจจะไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่ต้องว่าอุ้ยเด็กสมัยนี้นะเขาไม่เสียสละเขาไม่อะไรอย่างเงี้ยอุทิศตนไม่แบบเห็นแก่ตัวสนใจแต่เรื่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นท่าทีที่แบบมันทำให้เด็กรุ่นใหม่เขายิ่งถอยออกไปอ่ะแต่ว่าพอพี่จับทางถูกแล้วพี่รู้เลยว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในวัยเขาอ่ะแต่พอเราเข้าใจเขาอะเราหาจุดที่เราจะทำงานด้วยกันและเสริมกันได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่สองส่วนอันที่สามที่พี่คิดว่าสำคัญก็คือว่ามันจำเป็นที่ต้องมีปฏิบัติการที่เราทำด้วยกันซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดนะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราลองผิดลองถูกอะแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้แหละว่าอ๋อเราเรื่องนี้เราตึงไปเรื่องนี้เราหย่อนไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้เราแบบเราประมาทไปเรื่องนี้แหละจะต้องคิดอะไรหลายอย่างเรื่องนี้เราแบบมองข้ามอะไรบางอย่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเหมือนถ้าพื้นที่ปฏิบัติการอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดนะ
แต่พอเราได้เริ่มต้นทำงานด้วยกันอ่ะมันก็จะเริ่มเกิดเป็นชุมชนเล็กๆค่ะทคี่่ะเราเริ่มแบบเราสะท้อนกันได้เนาะเราคุยกันได้เนาะเราเตือนกันได้แล้วเราก็แบบเอ้ยถ้าเรามีโอกาสข้างหน้าเราจะทําอะไรเราจะปรับตัวยังไงเราจะช่วยเหลือกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันทําให้ความเป็นชุมชนมันแน่นแฟ้นเพราะมันมีปฏิบัติการที่เราลองผิดลองถูกได้เจอเรื่องยากๆด้วยกันได้แบบทะเลาะกันบ้างแล้วก็ได้ดีกันแล้วก็ได้แบบมาแบบปลอบโยนกันได้มาดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละคือความเป็นเสน่ห์ของความเป็นชุมชนที่เราแต่ละคนก็มีจุดอ่อนเนาะแล้วเราเข้ามาดูแลกันเนี่ยค่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟ้นเนาะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งเลยที่สําคัญพี่แชล้ืว่อก็ค่ะตัวสุดท้ายที่พขีอ่ขยายนิดนึงก่อนที่ค่จะะไปประเด็นที่สี่ค่ะคําว่ามีปฏิบัติการร่วมกันนะคะอยากให้พี่ซุ้ยช่วยขยายความนิดนึงค่ะว่าอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นสมมติว่ามีน้องที่เขาสนใจอยากจะทําเรื่องแบบอยากจะไปทําเรื่องกับเด็กเยาวชนในสถานพินิจอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะมีทักษะเรื่องดนตรีอีกคนสนใจเรื่องศิลปะอีกคนบอกว่าฉันก็ไม่รู้ฉันจะทำอะไรได้หรอกนะฉันขอไปดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอแบบพอมันต่างคนต่างต่างที่แบบมีใจที่อยากจะเข้าไปทำเนี้ยค่ะเราก็ช่วยคล้ายๆว่าจัดระบบนิดหน่อยว่าแล้วกลุ่มคนอย่างพวกเราเนี่ยเราจะเข้าไปยังไงเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่เราความตั้งใจดีของเราเนี่ยมันเกิดดอกออกผลเนาะเราก็รวมตัวกันทําจัดทําหลักสูตรเอาใครจะสอนวิชาไหนใครจะทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับแบบเรามาช่วยกันปั้นแบบชิ้นงานชิ้นสักชิ้นหนึ่งด้วยกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบหลายครั้งที่เราก็พบว่าโอ้เรานึกไม่ถึงเลยว่าหมูน้องเขามีศักยภาพเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นมีน้องคนที่เขาสนใจเรื่องดนตรีเนี่ยค่ะเขาก็เข้าไปสอนวิชาดนตรีให้กับเด็กแต่มันไม่ใช่แค่ดนตรีเนาะแต่มันเอาดนตรีเป็นเงื่อนไขที่สอนให้เด็กเนี่ยเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นรู้ว่าเราเป็นแบบไหนจังหวะชีวิตของเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะดูแลจังหวะชีวิตของเราแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็สามารถที่จะรวมกลุ่มเด็กสามารถที่จะให้เด็กแต่ละคนเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่แบบเล่นไม่เป็นเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งรวมเป็นวงได้ในเวลา3 เดือนแล้วก็ตอนที่เขาขึ้นโชว์เนี่ยก็แบบโหก็มีแบบวงดนตรีรุ่นพี่ๆจากในขอนแก่นทั้งหมดเลยเนี่ยมาสนับสนุนเขาอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับแบบโหมันไม่น่าเชื่อว่าแค่เราอยากจะใช้ศักยภาพดนตรีไปสนับสนุนเด็กๆเนี่ยค่ะมันกลายเป็นว่าเด็กๆเขาสามารถทําวงได้เนาะมีพี่ๆแบบนักดนตรีมืออาชีพเนี่ยมันเล่นแล้วเราก็ได้เล่นแจมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันกลายเป็นทําให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นปฏิบัติการที่แบบพอเราได้เห็นว่าโอ้เราไปไกลได้กว่าที่คิดเนาะจากเดิมทีคิดว่าแค่ไปสอนนะแล้วก็หมดไปมันกลายเป็นว่าโหเราสามารถสร้างพื้นที่ของการเรียนรู้แล้วก็ทําให้ชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้เยอะมากเลยและทําให้เรายิ่งไปกว่านั้นคือทําให้รู้จักเครือข่ายนักดนตรีในจังหวัดขอนแก่นซึ่งเขาก็บอกว่าโอ้เขาฝันมานานมากเลยที่เขาอยากจะมีเวลาที่มาทําอะไรแบบนี้ที่เป็นการเพื่อสังคมบ้างคือเขาชีวิตกลางคืนเนาะแล้วเขาก็แบบมันก็มีมุมหนึ่งที่เขาก็อยากทําประโยชน์แล้วเขาบอกเขาดีใจมากที่เขาได้มาแบ่งปันว่าจริงๆกว่าพี่จะมาถึงจุดนี้นะน้องมันก็ไม่ง่ายนะมันมีช่วงยากๆแล้วมันก็มีช่วงที่หมิ่นเหม่มากๆเลยนะแล้วพี่แค่ไม่โดนจับเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เข้าใจพวกหนูนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ้ยเราจะผ่านไปได้นะแล้วเราขอให้เรามุ่งมั่นตั้งใจแล้ววันพวกเธอก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่พวกพี่ก็แบบผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันดีกว่าที่เราจะไปบอกว่าเอ้ยสู้ๆนะลูกเดี๋ยวหนูจะประสบความสําเร็จอ่ะแต่เราเอาคนคนหนึ่งที่แบบเขาผ่านเส้นทางนี้มาแล้วเขาประสบความสําเร็จแล้วเขาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวได้มาให้เขาสัมผัสอ่ะได้คุยได้แลกเปลี่ยนกันได้แบบพูดภาษาอีสานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็แบบเฮ้ยเราเป็นแบบนั้นได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดกําลังใจมากๆเลยแล้วก็บางคนหลายคนเนาะที่ออกมาแล้วเขาก็ชัดเจนมากว่าเขาก็ยังเนี่ยเขาก็สนใจมาในเรื่องของดนตรีแต่งเพลงบ้างเล่นดนตรีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นอันนึงเลยที่พี่รู้สึกว่าโอ้เรื่องเล็กๆเนาะมันทําให้ศักยภาพเนี่ยมันถูกพัฒนาไปไกลมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะค่ะขยายความให้คนที่กําลังฟังอยู่เพิ่มเติมนิดนึงคือพี่ซุ้ยอะค่ะก็เป็นการเป็นแม่ซุ้ยของน้องๆคือพี่ซุ้ยมีโปรเจกต์ที่เข้าไปทํางานกับผู้ต้องขังหญิงใช่ไหมคะพี่ซุ้ยเพื่อที่จะเหมือนกับใช่ค่ะ empower หรือทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างไงแม้ว่าเขาจะถูกกักขังอยู่ในนั้นแล้วหนึ่งในปฏิบัติการที่ทําก็คือเนี่ยค่ะให้น้องๆได้มีโอกาสฝึกเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกับพานักดนตรีข้างนอกเข้าไปเพื่อทําให้เขาเห็นเหมือนมีแรงบันดาลใจที่จะมีชีวิต
ใหม่อีกทีเมื่อกลับออกมาประมาณนั้นใช่ไหมคะพี่ซุยเป็นสองกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ต้องขังค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ทําทั้งผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังชายเนาะอันนี้ก็คือไปส่งเสริมให้เขามีเขาเรียกว่ามีความมั่นคงภายในเนาะที่เขาจะดูแลตัวเขาเองดูแลครอบครัวเมื่อเขาพ้นโทษออกมานะคะรวมถึงมีอาชีพมีทักษะเนาะแต่กับเรื่องดนตรีเนี่ยจะเป็นเด็กและเยาวชนเลยค่ะที่ต้องคดีเรื่องยาเสพติดซึ่ง 90% เป็นเรื่องของยาบ้าซึ่งเด็กอายุ13ขึ้นไปไม่เกิน18ซึ่งมันเป็นกำลังเป็นเด็กที่เขากำลังแบบกำลังอยากลองอะไรอย่างเงี้ยกำลังแบบชีวิตจะไปไหนดีอยากมีไอดอลแล้วก็รู้สึกว่าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นกลุ่มที่เขากำลังเจอทางแยกของชีวิตอะแล้วเขาต้องการคนที่เข้าใจเขาคนที่รู้ว่าเขากำลังรู้สึกอะไรจะช่วยนำพาเขาไปในแบบที่แบบไม่ได้แบบห้ามอะแต่ว่าสนับสนุนให้เขาเนี่ยได้แบบลองในสิ่งที่มันแบบสร้างสรรค์อะอย่างเช่นเขาอยากเป็นนักดนตรีก็ให้เขาได้ลองจับเครื่องดนตรีได้ลองทำได้แต่งเพลงออกมาได้ลองร้องได้ลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูว่ามันเป็นยังไงบางคนก็อาจจะพบว่าฉันไม่เหมาะกับการร้องนะแต่ฉันเหมาะกับการไปทำหน้าที่เป็นผู้จัดการวงอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็แบบฉันแบบเหมาะกับการที่ฉันจะอยู่แบ็คอัพนะเป็นแบบนักดนตรีเป็นคนเล่นเฉยๆแต่บางคนก็ค้นพบว่าเสียงตัวเองแบบมีเสน่ห์บางคนก็แบบเป็นพิธีกรได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเหมือนแบบเรามีพื้นที่ให้เขาลองอะค่ะซึ่งในสังคมข้างนอกแม้กระทั่งในโรงเรียนอะค่ะบางทีมันไม่มีพื้นที่ให้เด็กเขาได้ลองโดยแบบเขาเรียกไงได้ลองแบบที่เขาไม่ต้องไปแอบอะอะไรอย่างเงี้ยนะหรือต้องหนีพ่อแม่ไปซ้อมดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นต้นเนาะก็คือแบบเราช่วยให้เขามีพื้นที่ที่เขาได้ใช้ศักยภาพของเขาแล้วก็เริ่มได้มองเห็นตัวเองและรู้ว่าตัวเองจะเติบโตไปในทิศทางไหนนะคะอันนี้กรณีของเด็กและเยาวชนค่ะเนาะก็คือเราจะรู้ก็ต่อเมื่อนี่คือปฏิบัติการหนึ่งเนาะได้ลงมือใช่แต่ละคนก็จะได้รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพอะไรเนาะทำอะไรได้บ้างแล้วก็เมื่อกี้ตัวสุดท้ายที่สำคัญใช่ค่ะเรื่องที่สี่ที่สำคัญก็คือว่ามาเวลาที่เราอยู่กันเป็นชุมชนอ่ะมันก็จะมีเรื่องที่มันถูกใจไม่ถูกใจทำงานแบบบางทีก็แบบได้ดั่งใจบ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างบางทีก็เฟลบ้างหรือบางทีก็งอนเพื่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่เป็นพี่คิดว่าเป็นหัวใจอันหนึ่งเลยก็คือว่ามันต้องมีวงที่มันได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนได้ถอดบทเรียนกันค่ะแล้วมันได้แบบมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ขอบคุณชื่นชมขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลายเรื่องบางทีมันแบบพอมันได้พูดออกมาได้เคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องค้างเนาะมันก็แบบโอเคก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยพี่คิดว่ามันท้าทายเหมือนกันเนาะเพราะว่าในสังคมไทยก็จะมีผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งก็บอกว่าคนไทยอ่ะทำงานรวมกลุ่มกันไม่เป็นชอบเด่นชอบดังบางทีพอดังปุ๊บแล้วก็จะแบบดังแล้วแยกวงอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจะมีปัญหากันขัดแย้งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คิดว่าเป็นเพราะว่ามันไม่มีเครื่องมือไม่มีกระบวนการมากกว่าจริงๆความขัดแย้งเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วในทุกชุมชนในทุกการกิจกรรมที่เราทำอะเพียงแต่ว่าถ้ามันมีกระบวนการที่ทำให้คนเรากลับมาได้ยินกันรับฟังกันแล้วก็ได้แบบทำความเข้าใจอะแล้วก็ดูแลเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มันดูแลใจกันอะมันก็จะทำให้เรื่องเล็กมันเรื่องใหญ่มันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยอะความขัดแย้งมันก็จะกลายเป็นข้อเรียนรู้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันก็เห็นว่าดีจังที่เรามีวงแบบนี้วงที่เราคุยได้ทุกเรื่องวงที่เราไม่เห็นด้วยแล้วเราพูดตรงๆได้วงที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้แบบเธอไม่โอเคแล้วเราสามารถสะท้อนได้อะไรเงี้ยแต่มันเป็นสะท้อนจากความกรุณาเนาะไม่ได้แบบอยากจะทำร้ายกันอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ความเป็นชุมชนมันไม่ได้แค่งอกงามในลักษณะแค่แบบพวกเราอย่างเดียวอะแต่พอโดยวิธีคิดกระบวนการที่เขาแบบทำมาอย่างเงี้ยหลายปีอะค่ะเวลาที่เขาไปทำงานกับคนอื่นเนาะมันก็เกิดการแบบจำลองเอาแบบประสบการณ์อันเนี้ยไปใช้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่คิดว่าอันเนี้ยมันทำให้เกิดชุมชนที่มันงอกงามอย่างอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนก็ไปทำอย่างอื่นที่ตัวเองชอบเนาะแล้วมันก็เกิดการเรียนรู้ว่าเขาจะต้องทำแบบไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเราไม่ได้มานั่งจับมือสอนนะไม่ต้องทำชุมชนกรุณายังไงแต่พอมันเรียนรู้แบบนี้แล้วมันรู้สึกว่าแบบนี้ดีจังเลยก็เอาไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบแบบนี้จังอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเรื่องแบบ AR เนี่ยทุกกิจกรรมเนี่ยทุกคนก็จะแบบทุกครั้งที่เราทำอะไรด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวงเล็กวงใหญ่ก็จะต้องแบบมานั่งคุยกันไปกินข้าวกันแล้วคุยกันหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างแต่ละคนเห็นอะไรอะไรดีอะไรแบบต้องปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้กลายเป็นเหมือน
เป็นธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยนะของวงเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งพอเขาไปทํางานกับน้องๆคนอื่นๆหรือว่าแบบกลุ่มอื่นๆที่เขาทำงานด้วยเขาก็เอาสิ่งนี้ไปทําด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เลยรู้สึกว่าเนี่ยความเป็นชุมชนกรุณามันก็ค่อยๆเติบโตแบบเนี้ยมันเหมือนแบบมันอยู่ใน DNA เนาะแล้วมันค่อยๆขยายไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นสัก3-4ประเด็นที่พี่มองเห็นนะคะจากงานที่พี่ทำค่ะเดี๋ยวพัดขอแรปอัพนิดนึงเพราะว่ามันมีหลายประเด็นเนาะสรุปได้ว่าถ้าปัจจัยที่จะทำให้เกิดชุมชนกรุณาได้ค่ะสำหรับมุมตอนแรกทั้ง4คนพูดว่ามีใจก่อนแหละแต่ใจอย่างเดียวมันไม่พอเนาะก็พี่ซุ้ยก็จะมองว่ามันต้องมีเพื่อนร่วมทางนะหรือว่าแนวร่วมนะคะมีใจมีแนวร่วมแล้วสิ่งสำคัญคือมีปฏิบัติการร่วมกันค่ะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างพอได้ทำแล้วถึงจะแบบรู้ว่าเอออันไหนทำแล้วเวิร์กอันไหนมันทำแล้วไม่เวิร์กนะคะขัดแย้งกันจะเป็นยังไงต่อแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือข้อที่4ค่ะซึ่งทับทุกวงเลยค่ะที่พัดเคยได้ยินก็คือให้เราทำกิจกรรมอะไรกันให้เหนื่อยแทบแย่แทบตายอ่ะแต่ถ้าเราไม่มีการถอดบทเรียนอ่ะเราก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยเราได้เรียนรู้อะไรคือสิ่งที่จะต้องปรับแก้หรืออะไรคือสิ่งที่ดีแล้ววงนี้มันเป็นวงทั้งถอดบทเรียนให้กำลังใจกันซับน้ำตากันเนาะหรือว่าชูอุ้มชูอบอุ้มให้แบบชุบชีวิตชีวากันขึ้นมาทั้ง4อย่างนะคะที่มันจะทำให้เกิดเป็นชุมชนแบบนี้ได้แล้วที่พี่ซื้อบอกคือว่าถ้าเราเดินตามแก่นเนี้ยนะคะเหมือนมีใจอยากจะช่วยและเปิดใจกว้างให้โอกาสคนนะคะคุยมีพื้นที่ให้แลกเปลี่ยนกันเนี่ยจะขยายไปทำอะไรได้แบบเขาเรียกว่าไม่จำกัดเลยอ่ะเหมือนพี่ซุ้ยไปอยู่ที่ขอนแก่นก็อาจจะเริ่มอยู่แค่วงแบบตายดีนิดหน่อยแต่ตอนนี้ขยายไปอย่างเช่นเคสไปทำกับผู้ต้องขังหญิงชายแล้วยังมีอีกหลายโปรเจกต์เลยที่พี่ซุ้ยทำแต่ยังไม่ล่ามมันก็อยู่บนแก่นเดียวกันนี้นะค่ะค่ะขอบคุณค่ะมาทางเจนบ้างค่ะตอนนี้เราเหลือเวลาอยู่อีกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะของเจนเองค่ะมีอะไรที่อยากจะเสริมไหมคะว่าอะไรที่มันทำให้คืออยากจะเล่าอะค่ะว่ามันทำให้มันเกิดชุมชนกรุณาขึ้นมาได้อะค่ะอะไรที่เป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยนะมันต้องมีนะสิ่งเนี้ยค่ะนอกเหนือจากที่พี่ซุยเล่าแล้วกันนะคะของเจนและทีมขจายก็ใช้ทั้ง4อันไม่ต่างจากพี่ซุยนะคะแต่ว่าจะเติมของพี่ซุยเรื่องแนวร่วมค่ะอย่างน้องอิ่มที่ทำชุมชนกรุณาที่ลำปางนะคะอิ่มเขาจะชวนแบบเพื่อนๆพ่อค้าแม่ค้าเขาหรือแบบใครที่แบบพอมีทักษะอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นชวนคนที่มีทักษะเนี่ยไปทำกิจกรรมกับเด็กที่วอร์ดเด็กที่โรงพยาบาลลำปางอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นตรงเนี้ยมันเหมือนบางทีเราจะต้องเป็นตัวเชื่อมอะค่ะไปหาเขาว่าเขามีศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชวนเขามาทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะคือเจนเชื่อว่าทุกคนมีความกรุณาในใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าศักยภาพแบบฉันนี่มันทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเราอาจจะต้องเป็นตัวที่แบบเชื่อมเขานะว่าอ๋อเขาทำแบบนี้แบบนี้นะสิ่งเนี้ยมันเอาไปทำแบบนี้ที่โรงพยาบาลลำปางได้นะแบบนี้แบบนี้ไปช่วยที่โรงพยาบาลแม่สวยได้นะอะไรแบบนี้ค่ะหรือบางทีก็ไปซ่อมบ้านผู้พิการอะไรแบบนี้เนาะไปเอิ่มแบบนี้ค่ะบางคนก็เป็นให้ขนมมานะให้น้ำนะบางคนก็เป็นแรงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นทุกคนสามารถช่วยในศักยภาพที่เขามีได้แต่บางทีเขาไม่รู้อะว่าเขาจะไปแบบไหนยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราอาจจะต้องเป็นตัวเปิดช่องนี้ให้กับเขาเนาะแล้วก็เชื่อมประสานไปแบบพี่ซุยว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะทำให้โอ้หลายๆคนรู้ว่าอ๋อจริงๆเขาแบบเฮ้ยทำแบบนี้ได้แค่เล็กๆน้อยๆทำพาเด็กๆทำคัพเค้กก็ได้แล้วอ่ะในศักยภาพที่เขามีอะไรแบบเนี้ยค่ะดังนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เจนเชื่อว่าทุกคนแบบอยากจะให้ความกรุณาอยู่แล้วแหละแต่ที่ผ่านมาคือเขาไม่รู้ว่าจะในช่องทางไหนดีแบบนี้อันที่หนึ่งนะคะแล้วก็อันที่สองค่ะเจนเห็นว่าสิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือทุกวันนี้เวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยค่ะเราจะไม่ไปสร้างบาดแผลทางใจให้กับคนที่เราอยู่ด้วยได้ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะกับพ่อแม่ที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันนี้กับเพื่อนร่วมงานของเรากับอะไรแบบคือแน่นอนค่ะว่าบางทีคำพูดหรือการกระทำเราอ่ะมันทำให้เขาแบบ
รู้สึกเจ็บปวดได้โดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแบบนี้เนาะแต่ถ้ามันมีโอกาสที่เราจะได้แบบบอกรักขอโทษกันหรือปรับความเข้าใจกันสร้างความเข้าใจระหว่างกันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันแบบนี้ค่ะเจนก็เชื่อว่าอันนี้เป็นหัวใจที่สำคัญเนาะดังนั้นเวิร์กช็อปของขจายนะคะหรือว่าที่ต้อมกำลังจะทำอยู่ในตอนนี้ของเบาใจนะคะก็ขยับมาทำเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่อย่างน้อยเราจะแล้วเราจะได้ไม่รู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงนี้มันสำคัญคือว่าถ้าเราเห็นแบบนี้เราจะเห็นว่าเราเนี่ยล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกันเราอยู่ในวงล้อมแห่งการดูแลกันและกันโดยอัตโนมัติไม่ใช่แค่ดูแลกายอย่างยามที่ใครคนหนึ่งเจ็บป่วยเท่านั้นตอนพ่อแม่เราเจ็บป่วยหรือเพื่อนหรือรุ่นพี่แบบพี่ซุ้ยเจ็บป่วยเราไม่ใช่ไปดูแลเขาตอนที่เขาไม่สบายอย่างเดียวอ่ะแต่มันเป็นการดูแลกันนะตอนนี้ด้วยเลยอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะดูแลกันและกันแบบนี้ได้ยังไงเนาะขณะที่ยังไม่ป่วยนะแล้วก็พอตอนป่วยเนี่ยเราในฐานะเป็นผู้ดูแลเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าในศักยภาพเราเนี่ยเราจะดูแลคนที่เป็นผู้ป่วยได้ยังไงแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้ป่วยผู้ดูแลใกล้ชิดเราเป็นผู้ดูแลมือสองแล้วเราจะดูแลคนดูแลแบบที่ต้องเนี่ยกำลังดูแลเพื่อนที่ดูแลแม่ที่ป่วยได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นชั้นๆไปแบบเนี้ยนะแล้วก็แล้วชุมชนอ่ะแต่เราไกลมากกว่านั้นเราเป็นคนในชุมชนแล้วเราจะดูแลคนที่เจ็บป่วยหรือผู้ดูแลในชุมชนแบบไหนได้ยังไงได้บ้างนะคะโรงพยาบาลจะเข้ามาดูแลพวกเราแบบในชุมชนแบบนี้ได้ยังไงแล้วก็คนในชุมชนแบบเจนจะดูแลคนที่โรงพยาบาลได้อย่างไรอะไรแบบเนี้ยค่ะมันก็จะต้องแบบเหมือนเนี่ยถามเรื่องการดูแลกันเป็นชั้นๆแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะว่าเอาเข้าจริงๆก็คือทุกวันเนี้ยเราบอกว่าเราพยายามพึ่งพาตัวเองไม่เป็นภาระใครดูแลตัวเองได้ซึ่งมันเป็นอุดมคติมากเลยค่ะเราอยากจะเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วต้องยอมรับว่าเราอ่ะพึ่งพาอาศัยกันและกันอยู่เสมอเราต้องไม่ลืมความจริงในแง่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นถ้าเราจะต้องดูแลพึ่งพากันและกันแบบเนี้ยค่ะเราจะทําให้ระบบการที่เราพึ่งพากันเนี่ยมันไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับใครบางคนหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองจะต้องเป็นภาระเนี่ยฉันกําลังไม่อยากเป็นภาระเพราะว่าจะมีคนบางคนทุกข์ให้เป็นทุกข์กับการที่ต้องมาดูแลฉันแบบเนี้ยจะทําให้เขาแบบไม่รู้สึกเจ็บป่วยเจ็บปวดกับการที่เขาจะต้องเป็นภาระใครบางคนเนี่ยยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันนี้เจนเห็นว่ามันเป็นหัวใจสําคัญเนาะคือไม่งั้นคนก็รู้สึกว่าไม่อยากเป็นภาระการุณยฆาตดีกว่าบินไปตายที่เมืองนอกดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความเป็นจริงในย่างในสังคมไทยอ่ะดังนั้นเราก็จะต้องสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ให้คนรู้สึกไม่กลัวที่จะต้องพึ่งพิงคนอื่นกันคือการพึ่งพิงกันมันเป็นเรื่องที่น่ารักแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะแต่แบบมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราจะต้องสตรองไม่พึ่งพิงใครอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อ่ะมันต้องแบบเปลี่ยน mindset ตรงนี้ด้วยเพราะว่าเราต้องยอมรับค่ะว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยกันต้องพึ่งพาอาศัยเนาะใช่แล้วมันไม่ได้แย่เลยถ้าหนูจะขอร้องพี่ซุ้ยว่าพี่ซุ้ยตอนนี้หนูเพิร์ทมากหนูขอให้พี่ซัพพอร์ตหนูหน่อยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแย่เลยอะแล้วก็วันใดวันหนึ่งที่พี่ซุ้ยแย่เราก็ยินดีไปซัพพอร์ตพี่ซุ้ยไงแบบเนี้ยหนูก็รู้สึกว่ามันน่ารักอะค่ะหนูก็แล้วก็อีกอันนึงเนาะก็อันที่สามก็หนูคิดว่าเครื่องมือเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะทุกวันนี้หนูทำงานในชุมชนง่ายเพราะว่าPeaceful Day ค่อนข้างผลิตเครื่องมือที่แบบค่อนข้างใช้ง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์ได้จริงเนาะแล้วก็ทั้งเกมให้ไขชีวิตให้ฤดูฝนแล้วก็สมุดเบาใจอะไรแบบนี้ค่ะโดยเฉพาะตอนนี้ถ้าพวกเราขยับมาทำโหมดเรื่องความสัมพันธ์เลยอะค่ะไพ่ฤดูฝนก็มีความสัมพันธ์มากวันนั้นเจนไปออกบูธสั้นๆนะคะมีเด็กๆประมาณ10กว่าคนค่ะเวียนมาคุยกับเจนสั้นๆเลยนะคะโดยใช้ไพ่ฤดูฝนเด็กทุกคนร้องไห้ค่ะแล้วก็ขนาดเขาเป็นเด็กวัยรุ่นอะเขาก็มีบาดแผลในใจเขาอะ
เขาต้องการแค่ใครสักคนหนึ่งแบบรับฟังแล้วสําหรับเจนที่เพิ่งเจอแล้วก็เป็นคนแปลกหน้ากับเขาแล้วก็แค่คําถามว่าเขารู้สึกอะไรอยู่ตอนนี้แล้วเขาต้องการอะไรแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เขาแบบน้ําตาไหลเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่มีใครฟังเขาอ่ะอันนี้มันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเด็กๆของเราต้องการการดูแลค่ะแล้วเราจะปล่อยให้เด็กๆของเราแบบโดดเดี่ยวแบบไม่ได้อ่ะหนูรู้สึกว่ามาเราควรจะแบบกลับมาดูแลกันและกันโดยแบบใช้เครื่องมือง่ายๆที่แบบไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเราก็ดูแลกันได้หนูก็ยังเชื่อแบบนี้อยู่ค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคือของเจนนะคะมาขยายเพิ่มของพี่ซุ้ยนะว่าแนวร่วมของเราเนี่ยคือพอลงทำชุมชนจริงๆจากประสบการณ์ของขจัยเองนะก็คือสิ่งที่สำคัญเลยคือเราเนาะอย่างคนที่พอที่จะเริ่มสร้างชุมชนกรุณาแล้วอะแต่ยังมีคนทั่วไปที่มองไม่เห็นว่าเราสามารถทำอะไรได้ตั้งเยอะคือตัวเชื่อมนะคะเราจะทำหน้าที่ตัวเป็นตัวเชื่อมของพัดเองก็เคยอ่านเหมือนกับถอดบทเรียนของทางกลุ่มขจัยค่ะอย่างของอิ่มเองอิ่มเนี่ยทำชุมชนกรุณาที่ลำปางนะคะก็แค่ทำกิจกรรมเหมือนกับชวนเพื่อนกลุ่มธุรกิจเพื่อนรอบตัวเนี่ยไปทำคล้ายกับเป็นตุ๊กตาที่ทำให้สร้างความแข็งแรงให้กับเขาเรียกอะไรอ่ะกล้ามเนื้อเขาเรียกอะไรนะคะช้างมือจับเออคุณช้างค่ะน้องช้างมือจับอ่ะหนึ่งครั้งค่ะคือชวนเพื่อนมาทำอะค่ะแล้วเพื่อนเขาก็เริ่มเห็นว่าจริงๆอ่ะฉันน่ะสามารถทำได้นะเขาก็เพื่อนคนนั้นหรือสองคนก็ไปจับมือกับเพื่อนแล้วก็ขยายแล้วก็ไปทำแล้วก็เอาไปบริจาคให้ที่โรงพยาบาลเองอะไรเงี้ยค่ะเขามีศักยภาพที่จะทำอยู่แล้วมีเครือข่ายมีคอนเน็กชันเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าอ๋ออันเนี้ยฉันน่ะฉันก็ทำได้นะโดยใช้สิ่งที่ฉันมีอยู่คือตัวเชื่อมสำคัญค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือถ้าจะขยับจากชุมชนกรุณาในมุมมองตอนแรกๆที่พวกเราทำกันคืออยู่ดีตายดีเนาะแต่พอมันเริ่มขยายไปอ่ะสิ่งสำคัญคือเรื่องของจะพูดว่าคืออยู่ดีนั่นแหละคือเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งหมดเลยนะคะเราไม่ได้ไปดูแลกันตอนจะตายเนาะค่ะแต่เราเริ่มดูแลความสัมพันธ์กันตอนอยู่นี่แหละแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์มันดีแล้วถึงจะนำไปสู่การตายดีได้ค่ะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือที่เรื่องของการดูแลความสัมพันธ์ซึ่งเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะให้พี่ซุ้ยหรือว่าเจนนะคะช่วยขยายความหน่อยเพราะว่าพัดได้ยินคำว่าวงล้อมแห่งการดูแลหรือว่า circle of care เนี่ยซึ่งน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์หนึ่งที่ทางกลุ่มพิสปูเดตเองก็กำลังทำงานอยู่เนาะถ้าตามความเข้าใจของพัดคือเราคิดว่าเราป่วยอ่ะคนที่ดูแลเราคือบุคลากรทางการแพทย์แต่เอาเข้าจริงอ่ะอันนั้นเป็นวงล้อมที่อยู่ไกลๆเลยเนาะอยู่ข้างนอกเลยใช่ไหมคะวงล้อมที่อยู่ใกล้เราคือตัวเพื่อนเราญาติเราตรงนี้ใครพอจะขยายความได้ไหมคะระหว่างพี่ซุ้ยกับเจนค่ะจริงๆเมื่อสักครู่นี้เจนก็พูดชั้นท่อนช่างชัดเนาะว่าจริงๆแล้วตอนที่เจนเข้าไปอยู่ในชุมชนอ่ะเราก็อยู่ในหลายสถานะเวลาที่เราเจ็บป่วยเราก็มีคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยที่เป็นวงที่อยู่ในสุดเนาะที่คอยดูแลเรานะคะไม่ใช่บุคลากรเลยนะคะบุคลากรอาจจะใช้เวลาวันหนึ่งไม่กี่ชั่วโมงในการที่จะแบบมาตรวจดูแลรักษาหรือมาถามเราว่าเราเป็นยังไงบ้างแต่ว่าคนที่อยู่กับเรา24ชั่วโมงแหละก็คือคนที่อยู่ในครอบครัวเนาะคนที่เป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นผู้ดูแลที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะวงที่อยู่ถัดไปก็จะเป็นวงที่แบบห่างออกไปนิดหน่อยอาจจะเป็นจิตอาสาอาจจะเป็นอสมในชุมชนใช่ไหมคะสมมติถ้าเจนไปดูแลคนอื่นก็เจนก็อาจจะเป็นวงที่อยู่ข้างนอกออกมาเนาะที่ไปดูแลคนอื่นในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ส่วนวงบุคลากรมันก็เป็นวงที่ขยับออกไปเนาะวงนโยบายวงแบบอะไรอะเรื่องของระบบสาธารณสุขเนี่ยก็ยิ่งอยู่ไกลออกไปอีกนะคะนั้นในวง3ชั้นแรกเนี่ยก็คือวงในวงนอกแล้วก็วงที่เป็นวงชุมชนเนี่ย3วงเนี้ยมันปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาเลยเหมือนอย่างที่เจนบอกอะบางทีพอเราเข้าไปในชุมชนเราก็เหมือนกับเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เราเข้าไปดูแลคนที่อยู่วงในสุดบ้างหรือไปสนับสนุนอสม.ให้เขาแบบมีทักษะในการไปดูแลผู้ป่วยหรือไปแนะนำผู้ป่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำงานกับวงในได้ด้วยวงนอกได้ด้วยหรือกระทั่งเราก็สามารถทำงานกับในชุมชนด้วยกันเองให้เขามีความรู้ความเข้าใจด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอวันหนึ่งเราเจ็บป่วยเนาะหรือพ่อแม่เราเจ็บป่วยเงี้ยค่ะสิ่งที่เราแบบเราเคยแบบเราเคยบ่มเพาะไว้ความรู้ที่เราเคยบอกเขาไว้หรือทักษะบางอย่างเนี่ยค่ะมันก็ย้อนกลับมาดูแลเราอ่ะอันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันทำให้วงล้อมแห่งการดูแลเนี่ย
มันกลายเป็นระบบความสัมพันธ์ที่มันเกื้อกูลแล้วมันก็เป็นระบบนิเวศที่มันอิงอาศัยกันนะอย่างที่เจนบอกเลยว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะอยู่หรือใช้ชีวิตอยู่โดยลําพังโดยที่ไม่พึ่งพาใครพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเครือข่ายที่อยู่รอบตัวเราอะค่ะในการที่เราจะดูแลใครสักคนหนึ่งที่กําลังเปราะบางให้เขาได้มีช่วงเวลาสุดท้ายที่ดีเนาะแล้วเขาได้ตายดีนะคะซึ่งจากงานศึกษาวิจัยเนาะที่เขามีคนเคยทําแล้วเขาก็พบว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากว่าการที่คนคนหนึ่งกำลังอยู่ในระยะตายแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยมีผู้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากเลยและหลายครั้งมันแบบบางทีเราเป็นตัวละครที่เรามองไม่เห็นน่ะแต่เขาสำคัญมากเลยอย่างเช่นเนาะสัปเหร่อที่วัดเนี้ยนะหรือมัชนายกที่เขารู้พิธีกรรมทุกอย่างเลยแล้วเขาก็มาช่วยในช่วงแบบความสูญเสียที่แบบบางครั้งเราก็ทำอะไรไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือบางทีก็มีแบบผู้เฒ่าในชุมชนที่เขารู้ดีมากเลยว่าแบบพ่อแกเนี่ยแกมีคนที่ใครรู้จักบ้างแล้วแกเนี่ยโอ้ไปตามคนนั้นคนนี้ให้มาดูใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเองเราแบบไปเรียนหนังสือกรุงเทพแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่าพ่อเราเนี่ยสนิทกับใครเขาแบบมีเพื่อนคนไหนไหมเขามีอะไรติดค้างกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีคนที่เข้ามาจัดการตรงนี้ให้อ่ะค่ะทําให้แบบเขาได้ขอโทษขออโหสิกรรมกันได้แบบบอกลากันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีเรามีความรู้แต่เราทําตรงนั้นไม่ได้เนาะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปตามใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี้ยค่ะงั้น Circle of Care หรือวงล้อมแห่งการดูแลเนี่ยมันจึงเป็นรูปธรรมของระบบความสัมพันธ์ที่มันเขาเรียกว่ามันไดนามิกอะมันมีความเป็นพลวัตอยู่มากแล้วเราก็จะเลื่อนไหลไปมาใน 3-4 วงเนี้ยนะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทำยังไงที่ทำให้วงที่อยู่ไกลออกไปอย่างเช่นวงบุคลากรนะคะเขาเห็นว่าจริงๆเขาไม่ได้ต้องเข้ามาดูแลเฉพาะผู้ป่วยก็ได้นะเขาสามารถมาสนับสนุนอย่างเงี้ยอย่างสนับสนุนคนอย่างเจนที่ทํางานชุมชนกรุณาในพื้นที่อะค่ะให้เขาไปสนับสนุนคนในชุมชนอีกทีนึงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเขาจะมีนโยบายอะไรไหมที่มาทําให้ชุมชนที่เขาเข้มแข็งอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถดูแลคนอื่นได้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้มันเป็นอะไรที่วงนอกอาจจะต้องพิจารณาให้เห็นความเชื่อมโยงแล้วก็พลวัตของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะให้เห็นภาพเนาะแล้วมันจะทำให้เราเห็นความเป็นไปได้อื่นๆเยอะมากเลยนะคะซึ่งอย่างในประเทศอินเดียเนี่ยเขาก็เลยมีโครงการที่เรียกว่าเพื่อนบ้านประคับประคองนะคะคือเขามองว่า palliative care เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของบุคลากรสุขภาพนะแต่ palliative care หรือการดูแลประคับประคองเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนนั้นในชุมชนเนี่ยคุณสามารถลุกขึ้นมาทำเรื่องประคับประคองในมุมที่คุณทำได้อย่างที่ต้องบอกเลยว่าเอ้ยแบบดูเขาแบบคนเยี่ยมเยอะแล้วเราจะไม่ต้องเข้าไปเพิ่มจำนวนคนที่ไปเยี่ยมนะเราอาจจะแบบไปเตรียมบางอย่างไว้ให้เนาะอย่างเช่นไปเตรียมน้ำเย็นไว้ให้กับแขกที่มาในงานบางคนเขาก็ไปทำกับข้าวแบบอาหารที่มันกินง่ายอันนี้มาฝากไว้หรือบางคนก็ไปเตรียมดอกไม้บางคนก็ไปแบบซักผ้าให้บางคนก็ไปปัดกวาดเช็ดถูเพราะบางทีผู้ดูแลมันแบบมันช่วงนั้นมันหนักเนาะมันไม่มีเวลามานั่งปัดกวาดเช็ดถูบ้านอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไปทํางานไปทําความสะอาดห้องน้ําจัดบ้านให้เนี่ยแหละมันคือเพื่อนมากประคับประคองที่ทุกคนก็มาช่วยเหลือกันในมุมที่ตัวเองทําได้แล้วมันทําให้ไม่มีใครต้องเหนื่อยเกินไปอ่ะมันไม่ได้ทําให้แบบเรารู้สึกว่าโอยเรารับภาระอยู่คนเดียวอะมองไปทางไหนคนนั้นก็มาช่วยตรงนี้คนนี้มาช่วยตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในสมัยก่อนพี่รู้สึกว่าชุมชนก็เป็นแบบนี้นะเนาะแต่ว่าระบบสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยทําให้แต่ละคนก็ต้องเหมือนอยู่ใครอยู่มันมากขึ้นอะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นชุมชนกรุณามันจึงให้ความสําคัญกับการที่เรากลับมาทําให้จุดเชื่อมพวกนี้มันเกิดมากขึ้นนะคะเดิมทีที่มันเคยหายไปแล้วก็เอามากลับเข้ามาทําให้เกิดเส้นที่มันโยงใยระหว่างกันเพิ่มขึ้นเด็กๆทํายังไงให้มันมีส่วนร่วมในการดูแลคนแก่ในชุมชนซึ่งบางทีผู้ใหญ่ชอบเนาะเวลาเด็กมาเยี่ยมอ่ะโอ้ลูกใครหลานใครโอ้นี่เหรอเรียนถึงชั้นไหนแล้วเรียนหนังสือเป็นไงเขามีความสุขกับการคุยกับเด็กเนาะแล้วบางทีเด็กก็พอได้ไปเยี่ยมคนแก่อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเหมือนได้อีกมิติหนึ่งอะที่เขาได้ใช้ศักยภาพเนี่ยไปบอกไปเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่เราต้องพัฒนาหรือว่าสนับสนุนที่มันเกิดมากขึ้นค่ะอันนั้นวงล้อมแห่งการดูแลมันก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งที่ทําให้เราเห็นระบบความสัมพันธ์นะคะที่มันเชื่อมโยงกันค่ะเราจะพูดแบบนี้ได้ไหมครับพี่ซุ้ยว่าภายใต้ไม่ใช่ทฤษฎีหรอกถ้าเรามีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องวงล้อมแห่งการดูแลเป็นกรอบกว้างๆอยู่เนี่ยแล้วเราเป็นอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งในวงล้อมนั้นน่ะเราจะเหมือนกับใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงหรือทําให้ไอ้มันเข้มแข็งขึ้นน่ะอันนั้นแหละคือการสร้างชุมชนกรุณาจากแบบอยู่ใน
วงนั้นเลยไม่ว่าคุณจะอยู่วงนอกวงในหรือว่าอยู่ในสุขในฐานะคนป่วยก็ตามค่ะพี่มีตัวอย่างอันนึงที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าอย่างคนไร้บ้านเนาะที่เราคิดว่าเขาไม่มีใครเลยอ่ะเขามาใช้ชีวิตอิสระโดยลำพังเนาะเราคิดว่าเขาไม่มีใครเลยแต่จริงๆมันก็มีวงล้อมแห่งการดูแลเนาะมีคนอื่นๆที่มาเป็นกลุ่มคนไร้บ้านด้วยกันเขาก็รู้ว่าใครมาใหม่บางทีเขาก็มีการ orientation นะถ้าเธอมาใหม่เธอข้ามไปตรงนั้นนะเธอต้องระวังอย่างนี้นะเธอไปนอนตรงนี้อันตรายนะเข้าของต้องเก็บยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีการ orientation ในกลุ่มคนไร้บ้านด้วยกันเองขณะเดียวกันเวลาที่เขาไปเข้าห้องน้ำสาธารณะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคนเฝ้าห้องน้ำใช่ไหมคนที่เฝ้าห้องน้ำเขาก็จะรู้แหละคนเนี้ยมาใหม่คนนี้เป็นยังไงคนนู้นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็เกิดการช่วยเหลือกันนะคะอย่างเช่นเคยมีคนไร้บ้านคนหนึ่งซึ่งเขามีอาการทางจิตเวชแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เขาหายไปเลยเนาะเราไม่ได้กลับมารักษาต่อเนื่องแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีคนพาเขากลับมารักษาแล้วมาอยู่ช่วงหนึ่งที่บอกว่ากลายเป็นว่าแบบคนนี้เขาดีวันดีคืนเลยดีขึ้นเยอะมากผิดหูผิดตาเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่ามันน่ารักมากตรงที่ว่าเขาเอายาเนี่ยไปฝากคุณป้าที่ดูแลห้องน้ำแล้วคุณป้าก็จะคอยเรียกมากินยานั่นเขาเลยได้รับยาสม่ำเสมอแล้วก็เลยทำให้เขาอาการดีขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าถ้าเขาไปโรงพยาบาลมันเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะไปนั่งกรอกข้อมูลไปรอนานๆแล้วก็รอคุณหมอเรียกอะไรเงี้ยคือเขาไม่ไปอยู่แล้วอ่ะแต่พอเอายาไปฝากไว้อ่ะแล้วเขาได้รับการดูแลมันรู้สึกว่านี่ไงชุมชนกรุณาที่แบบมันเป็นธรรมชาติมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอใครหายไปคุณป้าท่านเนี้ยจะรู้ว่าคนเนี้ยโดนจับคนนี้หายไปคนนี้มีปัญหาเมื่อคืนคนนี้เมาเหล้าคนนี้ตีกันอะไรอย่างเงี้ยคือแกจะรู้หมดเลยในชุมในวงล้อมอันนี้นะคะซึ่งกลายเป็นว่าคุณป้ากลายเป็นทางเข้าที่สำคัญในการดูแลกลุ่มคนไร้บ้านพวกนี้ซึ่งถ้าโรงพยาบาลเห็นภาพเนี้ยโรงพยาบาลจะเข้ามาช่วยสนับสนุนคุณป้าได้มากขึ้นเพื่อให้คุณป้าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นตัวช่วยเนาะตัวกลางค่ะเนี่ยค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบพี่เห็นแล้วพี่ก็ว้าวมากแล้วเนี่ยว่าเนี่ยถ้าเราเห็นโอกาสตรงนี้ค่ะบทบาทของโรงพยาบาลบทบาทขององค์กรท้องถิ่นก็จะเปลี่ยนไปเขาจะไม่ได้มานั่งไล่ล่าจับไปขังคุกอะไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่แก้ปัญหาเนาะแต่เราดูว่าเฮ้ยมันมีใครอยู่ตรงไหนแล้วเราจะช่วยให้เขามีชีวิตยังไงที่ทำให้เขาพอที่จะประคองตัวเองไปได้แล้วไม่ได้สร้างปัญหาอย่างนี้ค่ะมันก็คือเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อะเนาะบนพื้นที่ที่มันแตกต่างกันอย่างนี้เป็นต้นค่ะที่พี่ซูยกตัวอย่างมามันไม่ว่าเราจะอยู่ตรงจุดไหนก็ตามถ้าเราไม่ว่าเราจะมีทรัพยากรน้อยหมายถึงในแง่ของตัวทรัพย์สินเงินทองอ่ะแต่เอาก็จริงเราทุกคนสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของวงล้อมนั้นหรือว่าส่วนหนึ่งของชุมชนกรุณานั้นๆได้อะคะถ้าหากว่าเหมือนกับนั่นแหละค่ะเริ่มจากมีใจอยากจะช่วยเหลือดูแลคนอื่นเนาะค่ะโอ้คือระหว่างที่คุยไปอะค่ะก็เวลาผ่านไปรวดเร็วแบบเพลินมากนะคะตอนนี้2:27ค่ะคือตามกำหนดที่เราจะคุยกันก็คือ2:30ค่ะทีนี้ถ้ายังมีประเด็นอื่นใดเดี๋ยวเราอาจจะมีตอนอื่นๆแต่ว่าก่อนที่เราจะจากลากันเนี่ยมีเราพูดกันถึงเรื่องเครื่องมือค่ะอยากจะให้ตัวพี่ซุ้ยเองในฐานะที่อยู่ในพิสปูเดสเนาะมูลนิธิเนี่ยค่ะแล้วก็มีเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะคะแล้วเจนเองก็เป็นคนที่นำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้นะคะแล้วคิดว่ามันเวิร์กมันได้ผลนะคะอยากให้ช่วยฝากหน่อยค่ะว่าถ้าคนที่กำลังฟังอยู่อ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำชุมชนกรุณานะฉันมีใจแล้วแหละฉันก็เริ่มมีแนวร่วมแล้วล่ะแต่ฉันอยากได้ทักษะเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเงี้ยจะเข้าถึงได้ยังไงค่ะแล้วมันมีเครื่องมือแบบไหนบ้างที่พอจะช่วยได้นะคะค่ะก็ถ้าล่าสุดเลยตอนนี้เราก็จะมีโคโค่บิลดิ้งทูคิสเนาะก็คือว่าเครื่องมือปลูกชุมชนกรุณาซึ่งก็จะเป็นเครื่องมืออย่างง่ายที่เอาไว้สำหรับเวลาที่ใครสักคนเนี่ยอยากจะเริ่มต้นทำชุมชนกรุณาในแบบของตัวเองเนาะมันก็จะมีการ์ดแบบว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทำชุมชนกรุณาก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองก่อนว่าอะไรทำให้คุณอยากจะทำตรงนี้มันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำรวจตัวเองก่อนเนาะเรามีความถนัดเรามีศักยภาพอะไรเราอยากเห็นภาพอะไรเกิดขึ้นในชุมชนของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วมันก็จะแบบเราจะไปหาพันธมิตรได้ยังไงที่จะมาช่วยเราทํางานอันนี้แล้วเราอยากเราจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นแบบไหนมันมีอะไรที่เราจะเป็นข้อกังวลบ้างถ้าเราจะต้องทํางานเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นมันจะมีตัวอย่างเครื่องมือพวกนี้ค่ะที่เหมือนคอยช่วยไกด์เนาะเป็นเครื่องมือนําทางให้เราละกันเนาะ How to เลยแหละนะคะตั้งแต่สเต็ปแรกเลยจะหาเครือข่ายยังไงจะพูดคุยกับคนรอบตัวแบบไหนค่ะใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงว่าเอ๊ะเราจะร่วมต้นทำกิจกรรมประเภทไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์สิ่งที่เราอยากให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันจะเป็นเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยเนาะซึ่งถ้าท่านใดสนใจเนี้ยก็สามารถที่จะเขียนมาสั้นๆนะคะประมาณหนึ่งหน้าเนาะว่าแบบเราอยากจะเอาเครื่องมือนี้ไปทําชุมชนกรุณาในพื้นที่ของตัวเองในรูปแบบไหนอย่างไรเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือล่าสุดที่เรากําลังคนเก็บเรียกว่าเก็บข้อมูลเนาะเราออกแบบโปรโตไทป์ออกมาคือมันมีตัวอย่างมาแล้วแหละแต่เราก็อยากฟังว่าคนที่เอาไปใช้แล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดสนใจก็เขียนมาว่าอยากได้เครื่องมือตัวนี้ไปทําอะไรบ้างนะคะแล้วพอเอาไปใช้แล้วก็ช่วยฟีดแบ็กกลับมาหน่อยเราจะได้เอามาพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือให้มันแบบตอบโจทย์มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเครื่องมืออีกหลายตัวที่อย่างที่น้องเจนพูดไปแล้วนะคะมีเกมไพ่ไขชีวิตนะคะมีเรื่องของไพ่ฤดูฝนมีการ์ดแชร์คลับนะคะมีการ์ดแชร์กันนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันด้วยนะคะมีไลฟ์คลาวด์ดาวน์เนาะมีเรื่องของแอปเข้าใจแล้วก็มีเรื่องของสมุดเบาใจซึ่งตอนนี้เราก็มีเรื่องในรูปของออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือตอนนี้มันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หลายๆเครื่องมือเราพยายามทําให้มันเหมือนกับว่าเราสามารถเอาไปทําเองได้ไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะพยายามย่อยมาละออกแบบมาละให้เหมาะกับการที่เราอ่านคู่มือแล้วก็พอไปทําเองได้นะคะแต่ถ้าเกิดอยากได้ความชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนไปศึกษาดูว่าในคู่มือเขาบอกอะไรไว้นะคะในเพจของ Peaceful Days เนี่ยเราก็จะมีแบบมีคลิปด้วยนะแนะนำการใช้นะคะแล้วก็มีเล่าประสบการณ์ด้วยนะเอาไปใช้แล้วยังไงมีปัญหาตรงไหนต้องปรับยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมตรงนั้นได้นะคะแต่ส่วนที่พี่สำคัญที่สุดเนี่ยพี่คิดว่าเครื่องมือที่มีเสน่ห์ที่สุดเนี่ยก็คือนี่แหละค่ะบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนกรุณาเหล่านั้นน่ะก็คือตัวเป็นๆเนี่ยอย่างน้องเจนน้องต้องเนี้ยค่ะก็ถือว่าแบบเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆเลยบางครั้งเนี่ยแบบต่อให้เราแบบมั่นใจนะว่าเราจะไปทําอ่ะแต่พอได้คุยกับใครสักคนนึงอ่ะมันมีพลังอีกแบบนึงอ่ะที่จะทําให้เราแบบลองไปทําอย่างนั้นเถอะลองไปทําอย่างนี้เถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั้นก็คิดว่าหลายคนที่ไม่แน่ใจว่าจะทําดีไหมมันจะมีปัญหาหรือเปล่าเราจะทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองทักเข้ามาค่ะด้วยคิดว่าอาจจะเนี่ยไปถามเข้าใจว่าจริงหรอเธอทําแบบนี้จริงหรอแล้วมันทําได้จริงนะแล้วถ้าเริ่มต้นคนเดียวเนี่ยนะมันเป็นไปได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือถ้ามีทักษะแบบนี้ฉันจะไปช่วยคนยังไงถามต้องอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะอันนี้พี่คิดว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวเป็นๆ เนาะที่มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจได้มากขึ้นนะคะนี่ก็อยากฝากว่ามูลนิธิเองก็ยินดีนะคะถ้าเกิดว่ามีท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะมีวงพูดคุยอยากจะมีวงแลกเปลี่ยนหรืออยากให้เราทําหลักสูตรอะไรที่จะช่วยเขาสามารถทําชุมชนกรุณาได้ดีขึ้นก็เสนอเข้ามาค่ะยินดีที่จะรับไว้พิจารณาแล้วก็ออกแบบหลักสูตรที่จะเป็นไปได้แล้วก็ตอบโจทย์พวกเราทุกคนค่ะก็สรุปได้อย่างนี้นะคะว่าทางมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาเนี่ยก็คือมีสื่อเยอะมากทั้งตัวเครื่องมือที่จะเอาไปใช้รวมทั้งวิธีการใช้ด้วยนะคะสเต็ปแรกคือลองเข้าไปเรียนรู้อยู่ในเพจหรือว่าอยู่ในเว็บไซต์ของ Peaceful Days นะคะแล้วเราก็จะเห็นเยอะเลยว่าจะใช้แบบไหนเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยเพราะออกแบบมาให้คนธรรมดาสามัญใช้อ่ะนะคะแต่ถ้าหากว่าอยากที่จะคือพี่ซุยบอกว่าคนตัวเป็นๆนี่แหละคือสร้างแรงบันดาลใจจุดประกายได้ดีที่สุดก็เราก็มีกระบวนการชุมชนกรุณาหลายคนมากนะคะที่เริ่มมาจากคนหนึ่งคนนะคะเนี่ยค่ะเจนนะคะน้องต้อมที่เราพูดถึงคำว่าพูดถึงอิ่มนะคะอยู่ที่เชียงรายอยู่ที่เชียงใหม่ก็สามารถที่จะคอนแทคเข้ามาได้เลยนะคะเปิดใช่ไหมคะเจนคะค่ะแล้วก็มีเบาใจคลาสรูมด้วยค่ะที่จะเป็นพื้นที่ให้เราได้มาพูดคุยกับกระบวนการชุมชนเหล่านี้นะคะแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราเอาไปใช้แล้วติดขัดตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้มาเล่าสู่กันฟังแล้วพอมันมีหลายๆคนที่เรียนอยู่ในคลาสเดียวกันมันก็จะเกิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็มีเครื่องมือไปทำงานมากขึ้นด้วยค่ะค่ะ
อีกสองท่านค่ะเหลือเวลาอีกนิดหน่อยค่ะในก่อนที่เราจะจากกันไปอะค่ะอยากจะมีอะไรประเด็นที่อยากจะฝากหรือคิดหรือว่ามีอะไรอยู่ในหัวว่าเอ้ยตอนนี้ฉันอยากจะทําชุมชนแบบไหนหรืออยากจะเล่าให้ฟังค่ะสักคนละ 2-3 นาทีได้เลยค่ะเราต้องก่อนก็ได้ครับก็อยู่บ้านการ Peaceful Day นะครับก็คิดว่า Peaceful Day เนี่ยเป็น support system นะเป็นระบบสนับสนุนให้กับทุกๆคนที่อยากจะทําชุมชนกรุณาหรือใครก็ตามที่กำลังมีปัญหาตอนนี้นะคะเช่นวัยอย่างผมพ่อแม่กำลังป่วยกำลังแก่กำลังแบบเผชิญกับความเจ็บป่วยแล้วรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวมากเลยอยู่ในเมืองกรุงแล้วก็ไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งหรือให้ความรู้ที่ฟูเดย์ก็มีคลังความรู้มากมายนะครับแล้วก็มีห้องเรียนอย่างเงี้ยอย่างห้องเรียนเมื่อเช้านี่เป็นห้องเรียนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ความเข้าใจลูกหรือจะเป็นห้องเรียนเกี่ยวกับการดูแลเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอยู่เรื่อยๆเนาะกลับมาดูคลังความรู้ของพีทฟูเดย์ก็ได้นะครับใน YouTube นะเซิร์ชไปว่าพีทฟูเดย์เนี่ยก็จะมีทั้งไลฟ์ย้อนหลังเนี่ยดูได้ตลอดเลยแล้วก็รวมถึงโคโค่ฟาร์มโคโค่เฟรนด์นะครับที่เป็นพอดแคสต์นะที่ไปสัมภาษณ์เรื่องราวของคนที่ทำงานชุมชนกรุณาเนี่ยสัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการทำงานเลยนะครับถ้าอยากจะไปเรียนรู้การทำงานก็สามารถไปเรียนในจุดๆนั้นได้ครับหรือว่าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเงี้ยในpeopleday.co เนาะหรือว่าในเพจ peopleday เนี่ยก็มีหรือว่าสามารถสอบถามเข้ามาได้ว่าต้องการความช่วยเหลือแบบนี้อยากได้ความรู้แบบนี้ต้องไปทางไหนนะถ้าเรามีเครือข่ายหรือว่าเรารู้ว่าควรจะไปทางไหนเราก็รีเฟอร์ต่อให้ทันทีแล้วเราก็มีเครือข่ายคนทํางานมากมายนะที่เราพร้อมจะขับเคลื่อนเป็นระบบสนับสนุนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างดีแล้วก็อยู่ดีไปจนถึงวันสุดท้ายใต้ตายดีไปด้วยกันด้วยนะครับก็ฝาก Peaceful Day แล้วก็ฝากเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันในการในชุมชนกรุณานี้ด้วยครับค่ะเจนก่อนนะคะพี่ซุยก็เราเป็นสิ่งแวดล้อมของกันและกันค่ะดังนั้นเราอยากอยู่ในบรรยากาศแบบไหนเราก็เป็นสิ่งแวดล้อมแบบนั้นให้กับคนอื่นนะคะชุมชนกรุณาสร้างได้ค่ะกับตัวเองในบ้านเล็กๆของเราเนาะกับเพื่อนนะคะที่ไม่ได้เป็นเพื่อนที่ไปมาหาสู่กันบ่อยเป็นเพื่อนที่เจอทางไกลก็ได้ค่ะแบบเจอกันออนไลน์อะไรแบบนี้ค่ะได้หมดเลยค่ะชุมชนกรุณาในที่ทำงานก็ได้อย่างปีนี้ Peace Today ก็ขยับมาทำกับHappy Workplace มากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะจึงคิดว่าเราทำได้ในทุกที่เลยค่ะแล้วก็เพียงแค่เรามองเห็นคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากตัวเองแบบที่ต้อมพูดตอนต้นอะไรแบบนี้เนาะถ้าเรามองเห็นคนอื่นพอๆกับเท่าที่เราเห็นตัวเองแบบนี้ค่ะหนูก็คิดว่าชุมชนกรุณามันก็เกิดขึ้นได้นะคะอย่างน้อยแค่เรายิ้มให้กันหนูก็คิดว่ามันก็เป็นชุมชนกรุณาแล้วว่าเดินไปตลาดตอนเช้าแล้วยิ้มให้ใครสักคนหนึ่งแบบนี้ค่ะเราก็คิดหนูก็คิดว่าเราก็ทำแบบนี้ได้เมื่อก่อนสมาร์ทก็ทำเดินด้วยไมตรีแบบนี้เนาะอะไรแบบนี้ค่ะหนูคิดว่ามันเป็นกิจกรรมง่ายๆที่พวกเราทำได้แล้วก็เราก็ยิ้มให้กับคนอื่นแล้วเราก็กำลังกรุณาให้กับตัวเองด้วยได้ในสังคมที่มันแบบแห้งแล้งแล้วก็แตกแยกแล้วเราก็ขัดแย้งกันง่ายมากอะไรแบบนี้หนูก็คิดว่าเราก็เริ่มต้นแบบนี้ก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครมีศักยภาพมีองค์ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคิดว่าตัวเองแบบจะอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างได้ก็ติดต่อพวกเรามาได้ค่ะพวกเรายินดีสนับสนุนแล้วก็ให้คำแนะนำได้ว่าจะให้เกิดชุมชนแบบนี้ในพื้นที่ของท่านได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีมากค่ะแล้วก็ยินดีทั้งแลกเปลี่ยนแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำแล้วก็ยินดีสนับสนุนด้วยนะคะในเครื่องมือด้วยใช่ค่ะก็ค่ะก็อยากให้เกิดขึ้นในทุกที่นะอันนี้ฝันไว้นะแต่ก็อย่างน้อยก็ให้มีในใจเราค่ะก็ขอบคุณทุกคนค่ะพี่ซุยมีอะไรอีกไหมคะสุดท้ายค่ะจริงๆแล้วชุมชนกรุณาสามารถเริ่มต้นในครอบครัวของเราเองก็ได้นะคะไม่ต้องแบบไปมองที่อื่นที่มันไกลเพราะบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้มีเครือข่ายอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเริ่มต้นในครอบครัวกับพี่กับน้องกับพ่อแม่ของเรานะคะซึ่งแบบพีซูเดทเองเราก็มีประสบการณ์นี้ค่ะว่าเวลาที่ทีมงานหรือเครือข่ายเขาไปทำงานไปดูแลคนอื่นเยอะๆเนี่ยค่ะเราก็พยายามสนับสนุนให้เขากลับมาดูแลตัวเองด้วยดูแลพ่อแม่ของเขาเองด้วย
มันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเขาทํางานสนับสนุนเรื่องการอยู่ดีไปดีแล้วเขาได้เอาประสบการณ์อันนี้กลับมาดูแลคนในครอบครัวเนาะมันก็กลายเป็นความมั่นใจด้วยค่ะและที่สําคัญคือพอมีคนในบ้านสนับสนุนเนาะเราได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะที่มาเป็นชุมชนกรุณาด้วยกันนะคะอย่างล่าสุดที่เราจัดงานวันที่13ที่ผ่านมาเนาะโอ้มันกลายเป็นครอบครัวใหญ่มากทุกคนก็เอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องมาเอาสามีภรรยาอะไรอย่างนี้มาเนาะแล้วพอทุกคนแบบเห็นว่าจริงๆเขาก็สามารถสนับสนุนให้ลูกหรือคนในบ้านเขามาทํางานแบบเนี้ยแล้วเขามั่นใจว่านี่มันเป็นเส้นทางที่ดีแล้วก็นอกจากลูกเขาได้ทําประโยชน์เพื่อคนอื่นแล้วเนี่ยความรู้เหล่านี้มันยังได้กลับมาเกื้อกูลเป็นประโยชน์กับคนในครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยพ่อแม่หลายคนก็รู้สึกสบายใจเพราะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าลูกทําอะไรเนาะพอตอนนี้ลูกแบบโอ้ทำเรื่องที่ดีมากๆเลยพ่อแม่ก็เลยกลายมาเป็นแบบกองหนุนนะคะกองเชียร์รวมถึงเป็นแบบแหล่งทรัพยากรนะทั้งขนมทั้งอาหารนี่จัดเต็มมากเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็อยากเชิญชวนค่ะว่าถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะคะเริ่มต้นจากคนรอบข้างก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะพบว่าจริงๆเพียงแค่เราลุกขึ้นมาทําอะไรแล้วก็มองเห็นคนอื่นอย่างที่เจนว่าแล้วเราก็ไม่ดูดายเนาะสามารถทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ลองดูค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับวงล้อมแห่งการดูแลที่พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้นค่ะโอ้ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะคือพัดจะชวนย้อนกลับมาถึงหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้นะคะว่าเป็นเรื่องจุดประกายชุมชนกรุณาพัดคิดว่าสิ่งที่ทั้ง3ท่านได้พูดอะค่ะมันได้จุดประกายเรื่องของการสร้างชุมชนได้เยอะมากเนาะทั้งเรื่องของชุมชนรอบตัวบางคนเริ่มจากข้างนอกก่อนแล้วถึงกลับเข้ามารอบตัวตัวเองเนาะบางคนเริ่มจากชุมชนที่มันเป็นแบบสถานที่จับต้องได้นะอยู่รอบตัวขยายออกไปเป็นชุมชนที่จับต้องไม่ได้แต่ว่ามีแนวร่วมกันอย่างเช่นชุมชนออนไลน์อย่างที่น้องต้อมทำพวกนี้ค่ะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเริ่มต้นนะคะก่อนที่พัดจะปิดไปเนี่ยพัดสรุปอย่างนี้ค่ะว่าเท่าที่คุยกันมาทั้งหมดอ่ะเราเริ่มต้นชุมชนกรุณาได้ด้วยการมีใจของตัวเองค่ะแล้วก็จากนั้นก็คือหาแนวร่วมค่ะหาเครือข่ายเชื่อมโยงกันนะคะแล้วตัวมีตัวเชื่อมและที่สุดท้ายเลยคือเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยพร้อม สนับสนุนมากมายนะภายใต้การทำงานของทางกลุ่ม Peaceful Day นะคะของมูลนิธิที่ตอนนี้พัฒนาขึ้นมาเป็นมูลนิธินะคะมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณาเนี่ยก็ก่อตั้งก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาเพื่อสิ่งนี้เลยเนาะใช่ไหมคะพี่ซุยเพื่อที่จะจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าให้แนวคิดเพื่อทำให้พี่ซุยใช้คำที่สวยมากที่พัชจะใช้ปิดตั้งแต่ตอนแรกว่าเพื่อที่จะปลูกชุมชนกรุณาทั้งแผ่นดินใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นโอกาสนี้พัดกับพัดขอบคุณนะคะวิทยากรทุกท่านแล้วก็ผู้ที่ยังคงร่วมรับฟังเราอยู่ตอนนี้รวมทั้งคนที่จะมาเปิดดูในภายหลังค่ะแล้วถ้าหากว่ามีหัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวขอเชิญชวนนะคะให้กรุณาติดตามชุมชนกรุณาปลูกชุมชนกรุณาไลฟ์ในตอนต่อๆไปนะคะเดี๋ยวน้องต้อมก็จะเป็นคนที่ค่อยๆจัดหาเรื่องที่ดีมีประโยชน์เหล่านี้ต่อไปอะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ
ชีวิตที่ลายหลากฉากสุดท้ายก็